ครับก็ต้อนรับเข้าสู่กิจกรรม PHPC นะครับ Practical Palliative Care Group Brief นะครับวันนี้เรายังอยู่ในซีรีส์ Value of Death นะครับแล้วก็อ่านในเซสชัน90นะฮะก็ผมมาร์ทนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็มีพี่จุ๋มนะหมอปลายแล้วก็คุณภูเขานะครับมาร่วมอ่านร่วมเสวนาด้วยกันนะครับวันนี้คุยกันสองเซสชันนะครับก็คือเซสชันที่เป็นเศรษฐศาสตร์สุขภาพด้านการดูแลแบบประคับประคองนะซึ่งก็จะมีเนื้อหาที่คล้ายกับสิ่งที่เราเคยคุยกันมาแล้วแต่ก็มีจุดที่ต่างกันแล้วก็ลงรายละเอียดมากขึ้นในบางประเด็นนะครับแล้วก็ส่วนมีเรื่องระบบสุขภาพซึ่งส่วนใหญ่ก็จะพูดถึงงาน palliative แล้วก็หัตถการที่เกี่ยวข้องนะฮะเราก็จะความมีความใกล้ชิดเข้ามานะเกี่ยวกับการดูแลแบบประคับประคองแหละนะครับก็งั้นก็เริ่มเลยแล้วกันนะเป็นสองเซสชันใหญ่ๆนะครับผมได้มีประเด็นแลกเปลี่ยนกับข้อค้นพบนะในงาน Value of Death Death System ในวันนี้นะครับก็เชิญคุณจุ๋มแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมเปิดแชร์สกรีนครับเปิดแล้วครับฟังแล้วก็จ้ะเชิญได้โอเลเยคครับจ้ะโอเคก็วันนี้ก็เป็นเซสชั่นที่เราเคยอ่านในเล่มใหญ่ไปแล้วโทษนะคะต้องกดฟังก์ชัน F5 ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ระบบความตายเนาะเศรษฐศาสตร์ระบบความตายเนี่ยก็จะพูดถึงค่าใช้จ่ายทางการแพทย์ที่เป็นภาระหนักเกินไปนะมันจะมี definition อยู่สองอันที่เขาพูดถึงก็คือจะมี definition ของในหนังสือเนี่ยเขาจะประมาณว่าประมาณ40%ของความสามารถในการจ่ายซึ่งจริงๆอ่านไปก็ไม่ค่อยแน่ใจว่าความสามารถในการจ่ายเนี่ยเขานิยามด้วยอะไรเนาะก็เขาก็บอกว่าเนี่ยคนที่มีผลกระทบจากเรื่องเนี้ยก็150 ล้านคนต่อปีนะทั่วโลกก็เยอะอยู่แต่ถ้าใช้ definition ของ WHO เนี่ยเขาจะพูดแค่10%เองเป็น10%ของรายได้นะซึ่ง WHO กับธนาคารกลางเขาพูดไว้ก็จะมีผลคนกระทบก็900 กว่าล้านคนนะที่ต้องเผชิญกับเรื่องค่าใช้จ่ายการแพทย์ที่มันเป็นภาระหนักเกินไปอันนี้เป็นข้อมูล2015นะคะอีกอันนึงสถิติอีกเรื่องนึงก็คือประเทศที่มีรายได้สูงเนี่ยเขาจะมีค่าใช้จ่ายในด้านการดูแลสุขภาพเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ9%ก็คือ8-11%ของ GDP เลยนะดังนั้นเนี่ยแต่การดูแลในช่วงสุดท้ายของชีวิตเนี่ยมันเป็นประมาณขอโทษนะ9%ของ GDP ทำเรื่องสุขภาพ8-11%ในนั้นอ่ะเป็นใช้การค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพในระยะสุดท้ายของชีวิตซึ่งมันคือ1%ของประชากรเนาะก็คือสัดส่วนค่อนข้างเยอะเมื่อเทียบกับประชากรเนี่ยใช้ไปกับการดูแลช่วงสุดท้ายของชีวิตนะในประเทศที่มีรายได้สูงทีนี้ค่าใช้จ่ายที่สูงในช่วงสิ้นชีวิตเนี่ยทางเศรษฐศาสตร์เขาจะมองว่าเป็นเรื่องสิ้นเปลืองซึ่งมันความเหมาะสมของการรักษามันขึ้นอยู่กับมุมมองของคนเลยเนาะว่าจะมองทางสาธารณสุขหรือว่ามองทางส่วนบุคคลนะทีนี้ในนี้มันมีย่อหน้าหนึ่งที่เขาพูดว่าคุณแกรี่เบคเกอร์เนี่ยเขาบอกว่าโอเคการรักษานักเศรษฐศาสตร์เขานิยามว่าการรักษาเกินความจําเป็นเนี่ยเป็นค่าใช้จ่ายที่มากกว่าที่ประโยชน์ที่ได้รับที่เราเคยคุยกันเรื่องเศรษฐศาสตร์เกี่ยวกับ palliative care แต่คุณแกรี่เบคเกอร์เขาพูดว่านี่ก็ controversial ว่าถ้าไม่มีเรื่องว่าเงินจะหมดแล้วลูกหลานไม่มีใช้เนี่ยเขาคิดว่าคนเนี่ยเต็มใจที่จะใช้เงินทั้งหมดของตนในการรักษาเพื่อขยายอายุที่มีไม่ว่าค่าใช้จ่ายจะสูงเพียงใดก็ตามอันนี้เลยนะคือแบบก็ไม่รู้เหมือนกันอาจจะต้องลองไปดูในตัวบทว่าเขามี citation ไม่รู้ว่าเขาดีเบตกันยังไงทีนี้อีกเรื่องนึงก็คือเขาจะพูดถึงเรื่องความหวังแล้วก็อคติมันก็คือ hope and bias อะอคติมันก็ไม่ได้แปลว่าเรื่องแย่อะไรแต่ว่าคนที่ป่วยหนักเนี่ยมีแนวโน้มที่จะประเมินผลการรักษาว่ามันดีเกินไปเนาะว่าแบบเขาจะรอดนะซึ่งมันก็เข้าใจได้นะเช่นเขาบอกว่าผู้ป่วยมะเร็งปอดและลำไส้ส่วนใหญ่เชื่อว่าการทำเคมีบำบัดแบบประคับประคองเนี่ยจะช่วยรักษาโรคเขาได้ซึ่งการเคมีบำบัดแบบประคับประคองมันรักษามันไม่ใช่คิวเรทีฟนะมันช่วยรักษาโรคไม่ได้ในนี้เขาก็เลยถามว่าเนี่ยการให้ข้อมูลก่อนการยินยอมรักษาเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นทำให้ผู้ป่วยเขาเข้าใจผิดเนาะมันจะเป็นเรื่องการสื่อสารไหมของหมอหรือผู้ป่วยเข้าใจผิดหรืออะไรเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นประเด็นเหมือนกันนะ
อีกเรื่องหนึ่งก็คือความหวังอะค่ะความหวังที่จะมีชีวิตอยู่เนี่ยมันจะทําให้คนทั้งหมอทั้งญาติทั้งคนป่วยเองมันจะไปยืนยันความเชื่อที่เขาคิดว่าเขาจะหายแต่ถ้ามีหลักฐานไหนที่คิดว่าเขาจะหายเขาจะก็คว้าเอาไว้เนาะแต่ถ้าอันไหนเป็นหลักฐานที่บอกว่าเขาอาจจะไม่หายเขาก็จะ discard ก็คือเขาจะไม่เอามาคํานวณอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็เขาก็บอกว่าคนที่ยิ่งมีความหวังมากก็จะยิ่งมองว่าโรคของตัวเองอ่ะไม่รุนแรงอันนี้ก็มีสตาร์ดี้เหมือนกันนะซึ่งก็อคติแบบเนี้ยเรื่องความไบแอสอันนี้ก็เกิดขึ้นกับแพทย์ด้วยเหมือนกันแล้วก็มันจะทําให้แพทย์เนี่ยแนะนําการรักษาที่ประโยชน์มันอาจจะมีแม้ว่ามันจะรักษาไม่หายอ่ะก็ให้ดีขึ้นสักหน่อยก็ยังได้ซึ่งมันอาจจะทําให้เกิดรักษาเกินความจําเป็นในช่วงหลังอะนะทีนี้นอกจากนี้ก็จะมีเรื่อง third party payment นะเขาบอกว่า third party payment เนี่ยทำให้เกิดการรักษาเกินความจำเป็นได้แล้วก็พบได้บ่อยการรักษาเกินความจำเป็นเนี่ยเขาก็ไม่ได้พูดถึงแค่ช่วงสุดท้ายหรอกมันถ้า third party payment มันก็เกิดการรักษาแบบเกินความจำเป็นแบบนี้แหละแต่จะพบได้บ่อยในช่วงสุดท้ายของชีวิตดังนั้นประเทศที่มีเป็นรัฐสวัสดิการอะไรเงี้ยรัฐบาลอาจจะต้องกำหนดกฎเกณฑ์ความคุ้มค่าของการรักษาเพื่อควบคุมค่าใช้จ่ายที่เกินความจำเป็นเพื่อจะได้เอาบัดเจ็ตเนี้ยมาใช้ในงานสาธารณสุขด้านอื่นเนาะแล้วก็ทีเนี้ยเขาก็เลยบอกว่าเนี่ยการมีประกันสุขภาพทั่วหน้าอาจจะทำให้เสี่ยงต่อการเกิดการรักษาเกินความจำเป็นในช่วงสุดท้ายของชีวิตนะก็เพราะว่าเรื่องเติร์ดปาร์ตี้นี่แหละแล้วเขาก็พูดว่าเนี่ยการบริการแบบประคับประคองเนี่ย palliative care นี่แหละแล้วก็การดูแลวางแผนการดูแลล่วงหน้าเนี่ยนะ advanced care plan มันจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายแล้วก็ปรับปรุงคุณภาพการดูแลให้กับคนที่ใกล้จะเสียชีวิตในช่วงสุดท้ายของชีวิตด้วยอ่ะอันนี้เป็นสไลด์เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ของระบบความตายค่ะมันสั้นๆโอเคขอบคุณพี่จุ๋มครับนี่บทหนึ่งเลยใช่ไหมฮะโอเคคือเซ็กชันเก้าแบบย่อสุด ครับโอเคผมมีโอกาสอ่านนะครับรายงานของสปสช.นะฮะในปีล่าสุดนะครับแล้วก็พบว่าไม่มีการ address เรื่องเนี้ยเรื่องค่าใช้จ่ายในช่วงท้ายของชีวิตนะคือมันเวลาสปสช.รายงานก็จะรายงานตามความสนใจนะค่ารักษาในโรงพยาบาลก็จะแยกตามโรคครับแต่ว่ายังไม่ได้มีเรื่องนี้นะครับจริงๆก็น่าลองเสนอดูเหมือนกันว่าในสปสช.เนี่ยมีค่าใช้จ่ายในช่วงท้ายเนาะอาจจะเป็น6เดือนสุดท้ายหรือปีสุดท้ายก่อนที่จะเสียชีวิตเนี่ยเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวลองดูเสนอดูปีหน้าครับแต่ก็น่าจะเยอะอยู่แหละนะครับในผมได้ตัวเลขอีกอันหนึ่งมานะครับก็มีการเปรียบเทียบกันอยู่ว่าถ้าทำ advanced care plan แล้วเนี่ยจะช่วยลดค่ารักษาในโรงพยาบาลหรือเปล่านะครับก็พบว่ามันช่วยลดได้อยู่นะครับอย่างนี้เดี๋ยวของงานมีงานศึกษาอยู่สัก 2-3 ชิ้นในประเทศไทยนะครับเขาก็พบว่าอันนี้โรงพยาบาลน่าจะโรงพยาบาลศรีนครินทร์นะครับก็จะพบว่าค่าใช้จ่ายในช่วงสุดท้ายของชีวิตเนี่ยถ้าเป็นผู้ป่วยที่ไม่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็น palliative care นะครับก็จะแพงกว่าอยู่ประมาณ 16,699 16,000กว่าบาทนะครับเทียบกับผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยส่วนโรงพยาบาลเชียงรายก็จะแพงกว่าประมาณ 9,000 บาทนะอันนี้ก็ประโยชน์ของการได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นผู้ป่วย palliative แล้วก็ได้รับการทำ advanced care plan นะครับนี่ในสิทธิ์ UC นะแต่ว่าถ้าเป็นการดูแลนอกหลักประกันสุขภาพควักเงินจ่ายมันจะแพงกว่านี้นะครับก็คือค่ารักษาเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ4-50,000บาทไปจนถึง3.4แสนบาทนะครับในการดูแลช่วงสุดท้ายที่บ้านช่วงสุดท้ายที่โรงพยาบาลนะครับถ้าเปรียบเทียบกับการดูแลที่บ้านเนี่ยมันก็จะอยู่ที่ประมาณ2-40,000บาทเท่านั้นนะครับก็ประเด็นเศรษฐศาสตร์พยายามหาเปเปอร์ไซต์อยู่เหมือนกันนะครับว่าซึ่งก็สอดคล้องกับประเด็นข้อค้นพบนะครับใน
ในงานศึกษาแต่ว่านี้แค่สองเปเปอร์นะนะครับไม่แน่ใจว่าของหมอปลายเห็นเป็นยังไงครับเห็นตัวเลขไหมโอเคเคยเคาะไหมครเับตัวมีค่ะแต่ว่าไม่ได้เอามาใส่เอ๊ะหรือเอามาใส่ดีจริงๆทำสไลด์ไว้นิดนึงแคปตรงไซต์เตชันที่น่าสนใจอะค่ะเดี๋ยวจริงๆเดี๋ยวลองเปิดดูก็ได้เดี๋ยวขอแชร์สกรีนแชร์สกรีนอีกแล้วตอนแรกกะว่าจะแชไม่ร์ไทด้ันเลยทำไม่ทันแล้วก็พอมานั่งอ่านเรารู้สึกว่าอยากไซต์เตชันปรับตัวนี้จริงๆมันมีบางคำที่แบบรู้สึกสนใจอะค่ะแต่เป็นคนชอบทำ presentation เห็นไหมคะเห็นโอไหเมคใชเห่็นแล้วครับเห็นแล้วเรื่องที่พี่สามารถบอกก็คือแป๊บนึงนะคะเยอะเกินนะคะไม่เจอเชื่อแล้วค่ะว่าชทอบี่ทำ presentation น่าจะเป็นแบบร้อยได้ละเรื่องของอีโคโนมิกในที่ทำวิจัยก็คือมันเห็นคร่าวๆอะค่ะว่าอันนี้ก็คือทำวิจัยเกี่ยวกับการรับปรึกษานอกเวลาในโรงพยาบาลชุมชนค่ะแล้วก็อุ๊ยเอาหายดูเห็นหน้าดูเรื่อง cost effective ค่ะแต่ว่าอันนี้เป็นทบทวนจากเคสที่เสียชีวิตในโรงพยาบาลไม่ได้เกี่ยวกับว่านอกเวลาหรือในเวลาค่ะดูว่าadmission cost ของแต่ละโรคที่เป็น palliative ที่สำคัญที่เจอเยอะในโรงพยาบาลอย่างเงี้ยค่ะมีอะไรบ้างแล้ว compare ระหว่างที่ระหว่างเคสที่ consult palliative กับไม่ consult palliative ตัวเลขมันน่าสนใจตรงที่เคสมะเร็งที่ consult palliative อะค่ะค่าใช้จ่ายน้อยกว่าอยู่แล้วหมายถึงว่าก็เราก็จะไม่ทําอะไรที่มันไม่จําเป็นอย่างแบบการใส่ท่อช่วยหายใจหรือการเจาะอะไรบางอย่างที่ไม่จําเป็นก็ไม่ทําละแต่ที่มันรีเวิร์สอะค่ะหมายถึงว่าตัว neurological disease เช่นพวก frailty dementia หรือว่า stroke กับพวก heart disease ซึ่งเดี๋ยวคงพูดต่อไปเรื่อง trajectory of disease and dying อะสองกลุ่มนี้มันสามกลุ่มนี้มันต่างกันการตายมันต่างกันแคนเซอร์มันจะตัดจบชึบตายแต่ว่านิวโรดีซีสหรือว่าเฟลตี้เนี่ยมันจะค่อยๆแบบดีทอเลเรตแบบค่อยๆตายช้าๆส่วนพวกออร์แกนเฟลเลียมันจะตายแบบมีอะคิวอีเวนต์มีเหตุการณ์ที่แบบอย่างสมมติว่ามีหัวใจวายหัวใจล้มเหลวเฉียบพลันครั้งหนึ่งแล้วก็ฟังก์ชันคนไข้ก็จะเริ่มดรอปลงเรื่อยๆเหมือนเป็นขั้นบันไดซึ่งกลายเป็นว่าไอตัวนิวโรกับไอตัวแบบพวกโซเฟลตี้แล้วก็พวกฮาร์ดดิซีสอะคอนซัลท์พาเลทีฟแล้วค่าใช้จ่ายเยอะขึ้น ก็เลยคิดว่ามันคงเป็นเรื่องของจริงๆมันต้องวิเคราะห์ละเอียดอีกทีนึงค่ะเพราะว่าเขาเป็นดีเลย์คอนซัลเทชันด้วยเพิ่งมาคอนซัลเราตอนหลังแล้วก็มันไม่ใช่เป็นอะไรที่ตัดจบชุบอะค่ะมัน palliative care อาจจะเพิ่ม quality of life แล้วทำให้คนไข้อยู่ได้นานขึ้นแล้วตัวค่าใช้จ่ายมันก็เลยเพิ่มขึ้นอันนี้คือที่คิดคร่าวๆแต่ว่ายังไม่ได้วิเคราะห์จริงจังอะแต่ว่าสิ่งที่มันค่อนข้างชัดเลยก็คืออันนี้ admission cost ด้านซ้ายเป็น admission cost ก็คือ total ทั้งหมดอะแต่ว่าอันนี้มาดูกำไรว่าค่าใช้จ่ายเท่าไหร่แล้วเราเบิกได้คืนเท่าไหร่ค่ะจะเห็นได้ว่าที่คอนซัลท์พาเลทีฟเรามีประโยชน์อะก็คือเรื่องพวกสโตรกดิเมนเชียเพราะว่าเรากําไรเยอะมากหมายถึงว่าเราจะไม่ทําอะไรที่มันแบบเจาะเลือดอะไรที่มันแบบเยอะทําให้คนไข้เจ็บเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเราเหมือน goal of care ของเราเป้าหมายในการรักษาของเรารู้ดีว่าตัวเฟลตี้คนไข้ตัวความถดถอยของคนไข้มันไม่ดีขึ้นเนี้ยถึงแม้ว่าเจาะเลือดไปหรือว่าสแกนสมองไปมันก็ไม่ได้เปลี่ยนตัวของแมเนจเมนต์นะคะคอสมันก็เลยต่างกันเยอะมากในเรื่องของพวกคนไข้ที่เป็นสโตรกเฟลตี้ดิเมนเชียแล้วก็เป็นพวกฮาร์ทก็คือไอตัวแท่งสีเหลืองนี่ก็คืออ๋อจะบอกว่าผิดเอาใหม่ก็แท่งสีเหลืองนี่ก็คือตัวที่ไม่ได้ไมค่อไดน้ซคัอลนเนีซ่ยัลต้องจ่ายไปถึงแบบ60,000ติดลบ60,000แต่ว่าที่คอนซัลท์พาเลทีฟก็คือกำไรฮะเก้าพันส่วนฮาร์ทดิซีสก็คือพวกโรคหัวใจอย่างเงี้ยค่ะที่ไม่ได้คอนซัลท์พาเลทีฟก็ขาดทุน14,000แต่ที่คอนซัลท์พาเลทีฟก็ขาดทุนแค่พันกว่า
ใช่ซึ่งน่าสนใจค่ะแต่ว่าเดี๋ยวต้องไปวิเคราะห์ละเอียดละเอียดอีกทีหนึ่งนะเดี๋ยวกลับมาในไอตัวของที่อ่านนะคะตัว third party เนี่ยทำให้แบบไปสนใจมากเพราะว่ามันค่อนข้างตรงกับสถานการณ์ของเราค่ะจริงๆเราค่อนข้างถือว่าเราเป็นเรื่องเชิดหน้าชูตามากเลยว่าเรามีแบบว่ารับสวัสดิการเรื่องของ health ค่อนข้างดีที่สุดในโลกแบบพูดกี่ครั้งก็เป็นความภาคภูมิใจของประเทศแต่ทุกอย่างมี consequence ค่ะมันไม่มีอะไรที่แบบดีเลิศแล้วก็ไม่มี consequence ตามมาไอตัว over treatment ก็เป็นหนึ่งใน consequence ของรัฐสวัสดิการเรื่องสุขภาพอะเพราะว่ามันต้องบอกว่าจ่ายคนไข้จ่ายน้อยมากๆหมายถึงว่าเขาแล้วโดยเฉพาะคนที่เขาไม่มีอะมันเขาถูกโดนกดทับจากสังคมแต่เรื่องนี้มันเป็นเรื่องเดียวที่เขาสามารถเอาทุกอย่างได้อะมันก็เลยกลายเป็นว่าคนไข้และญาติค่อนข้างจะเต็มที่ในแง่ของว่าให้ healthcare provider เต็มที่ได้เลยโดยไม่ได้ดูว่ามันเหมาะสมหรือเปล่าเนี่ยค่ะซึ่งเหมือนที่พี่สมาร์ทบอกว่ามันน่าคุยในระดับประเทศแล้วก็ policy มากมากมีคำหนึ่งที่ปลายสนใจไอ้ตัวสีเหลืองเนี่ยมันคือ QALY quality ไม่รู้ว่าอ่านว่าอะไรแต่ว่าพอไปเสิร์ชแล้วมันเหมือนเป็นคอสที่มัน effective แล้วก็ benefitกับ life expectancy ค่ะแต่ยังไม่ได้อ่านละเอียดอีกทีนึงแต่ว่าเหมือนเป็นคำที่เป็นคีย์อย่างหนึ่งที่เราน่าจะต้องเอามาคิดกันด้วยค่ะว่าของไทยอ่ะประมาณเท่าไหร่คือเท่าที่เข้าใจตอนนี้คือจำนวนเงินที่คุ้มทุนในการที่จะต่อชีวิตคนไข้ค่ะถ้าเกินจากนี้เนี่ย be aware แล้วนะแบบต้องตั้งคำถามแล้วนะกับการรักษาของหมอเองอะค่ะว่ามันคุ้มค่าจริงๆหรือเปล่าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เมื่อกี้พี่ตุ่มก็บอกว่าต้องไปหาไซต์เตชันว่าในนี้เขาพูดว่าอะไรก็คือเรื่องของที่คนที่แบบว่าอะไรนะถ้าไม่เกี่ยวกับว่าลูกหลานไม่มีเงินใช้ในนี้เขาเขียนว่า a person wealth has no value after death ก็คือจริงๆแล้วก็หลังจากตายไปก็เอาอะไรไปไม่ได้ใช่ไหมคะถ้าเป็นคนพูดก็อันนี้ก็คล้ายกันค่ะก็ตายไปก็เอาอะไรไปไม่ได้คนส่วนใหญ่ก็เลยคนบางกลุ่มที่อาจจะรวยมากอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เลือกที่จะใช้เงินทั้งหมดของเขาที่มีเพราะเขาคิดว่ามันเป็นกรรมสิทธิ์ของเขาอ่ะในการที่ extend life ออกไปเรื่อยๆถึงแม้ว่ามันจะมีโอกาสที่จะแบบสำเร็จน้อยแค่ไหนก็ตามแต่เขาคิดว่ามันเป็นกรรมสิทธิ์ในการใช้เงินของเขาเพราะว่าหลังจากนี้เขาก็ไม่สามารถใช้เงินได้แล้วอันนี้ก็เป็น perspective อีกอันนึงที่น่าสนใจว่ามันก็เป็นหนึ่งในการที่เอามาคิดว่าบางทีมันก็เป็นสิทธิ์ของเขาถ้าเขาคิดว่ามันคุ้มที่จะแลกและอยากใช้เงินตรงนี้มันก็น่าสนใจทุกอย่างไม่มีผิดไม่มีถูกใน palliative care decision นะไปว่าถ้ามันมีเหตุผลให้คำตอบนั้นไปก็โอเคประมาณนี้ค่ะ economic มีประมาณนี้เดี๋ยวค่อยพูดเรื่องอื่นต่อ ขอบคุณหมอปลายครับตัวเลขวิเคราะห์หลายโรคตะกี้น่าสนใจมากเลยฮะเพราะว่าจริงๆมันก็ไอ้คือบางโรคมันอาจจะใช่ตามที่คำนวณแหละแล้วเวลาคำนวณเนี่ยเขาก็จะคำนวณเป็นภาพรวมนะฮะแต่ว่าพอแยกรายโรคเนี่ยมันก็จะเห็นรายละเอียดที่ชัดขึ้นแล้วไม่ได้ตรงคือพอแยกโรคแล้วมันมีบางโรคที่ไม่ตรงอ่ะก็น่าสนใจว่าเกิดอะไรขึ้นนะฮะอย่างโรคหัวใจที่ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเนี่ยมันไปค่าใช้จ่ายมันยุบไปอยู่ตรงไหนแล้วจริงๆก็อาจจะคุ้มค่าถ้าจะใช้จ่ายตรงนั้นนะครับประมาณนี้คุณภูเขาเป็นยังไงบ้างครับเห็นตัวเลขเห็นประเด็นนี้แล้วมีอะไรสะกิดบ้างไหมครับรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่ไม่เข้าใจเท่าไหร่เพราะว่าห่างไกลแต่ว่าชอบเรื่องประเด็นเรื่อง trajectory มากเลยมันมีผลต่อการตัดสินใจการรักษานะพอที่ปายพูดว่าอย่างแบบโรคแบบโรคนิวโรงเนี่ยก็รู้สึกว่ามันเห็นภาพชัดเพราะว่าแบบมันค่อยเป็นค่อยไปเงี้ยมันก็อาจจะแบบให้ผลการตัดสินใจการรักษาที่ไม่เหมือนกันจริงเรื่องนี้น่าศึกษาเพิ่มครับน่าศึกษาในแบบโรงพยาบาลใหญ่ด้วยว่าเรื่อง cost effectiveness ของโรคแต่ละแบบเป็นยังไงโอเคไม่แน่ใจว่ามีการศึกษากันมากแค่ไหน
เท่าที่เห็นก็น้อยนะครับเพิ่งเห็นงานทางเศรษฐศาสตร์งานพาลิเอทีฟเนี่ยไม่กี่ชิ้นที่ผ่านมานี้เองนั้นก็เนี่ยที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์นะครับแล้วก็ที่เชียงรายในภาพรวมเนี่ยก็คิดว่าตัวคนทำงานแพทย์เนาะก็จะไม่ค่อยคิดถึงตัวเงินมากนักนะฮะเวลาจริงๆมันก็มีการสนทนาเรื่องนี้บ้างอะแต่ว่าพอสนทนาไปเนี่ยก็จะเห็นว่าแนวการคุยก็จะเป็นว่าควรจะคิดถึงคุณภาพชีวิตผู้ป่วยมากกว่าที่จะเป็นตัวเงินนะเราทำ palliative care ก็เพื่อให้คุณภาพชีวิตผู้ป่วยดีขึ้นครอบครัวแบ่งเบาภาระลงไม่ลดความโศกเศร้านะแต่จริงๆเหตุผลอันนึงก็คือเศรษฐประเด็นทางเศรษฐศาสตร์ด้วยนะครับเราคือด้วยความเป็นแพทย์ด้วยความเป็นความห่วงใยด้านสุขภาพนะก็จะพอเป็นเรื่องการเงินก็จะไม่ค่อยพูดถึงไม่ค่อยถกกันอย่างถึงที่สุดนะครับว่าจริงๆแล้วมันคุ้มค่าหรือเปล่าแล้วเราพอใจแค่ไหนกับสถานการณ์ที่ผู้ป่วยถูกยื้อชีวิตแล้วแพงด้วยนะครับแล้วก็ทรมานด้วยพอเราไม่ได้สำรวจไปจนลึกจริงๆอ่ะว่ามันคุ้มแค่ไหนแล้วจริงๆมันมีค่าใช้จ่ายแค่ไหนนะครับว่าทำให้เราไปไม่สุดเนาะผมไม่ค่อยเห็นด้วยเท่าไหร่ที่ว่าเพื่อถ้าผู้ป่วยนะฮะมีเงินเก็บแล้วไม่ต้องห่วงลูกหลานแล้วก็จะใช้เงินไปกับการยื้อชีวิตเท่าไหร่ก็ได้เพราะว่าจริงๆในระบบสุขภาพเนี่ยมันมีคนที่ใช้จ่ายเวลากับแรงงานนะฮะก็คือบุคลากรสุขภาพนี่เองที่จะต้องมาดูนะใช้พลังชีวิตอะใช้เวลาไปกับการยื้อชีวิตที่ไม่เกิดประโยชน์แล้วอย่างเตียงมันก็มีจำกัดนะครับมันก็ทำให้ผู้ป่วยที่ควรจะเข้าถึงการรักษาเข้มข้นเนี่ยเข้าไม่ถึงเพราะว่ามีคนครองเตียงอยู่นะครับในงานของเครือข่าย16โรงพยาบาลก็เคยศึกษาไว้ว่าในห้อง ICU มีผู้ป่วย palliative care นอนอยู่เยอะเลยประมาณสัก16-27%นะที่เป็นผู้ป่วยที่ควรจะได้รับการดูแลประคับประคองแต่ว่าดันอยู่ในห้อง ICU ไงฮะไอ้จำนวนประมาณสัก 20-30% เนี้ยก็คือไปตัดโอกาสคนที่จะได้รับการดูแลแล้วก็ฟื้นคืนจากห้อง ICU นะครับอันนี้แหละที่ผมไม่น่าจะจริงเท่าไหร่ที่ว่าเรายินดีให้คนที่พร้อมจ่ายแล้วยื้อชีวิตไปได้เรื่อยๆครับแล้วก็คนจำนวนนี้ก็ไม่ได้เป็นคนกลุ่มใหญ่นะส่วนใหญ่ผมคิดว่าคนที่จ่ายไปกับการยื้อชีวิตเนี่ยมันมีลิมิตจำกัดเขาไม่ได้มีเงินที่แล้วมันก็ส่งผลกระทบต่อลูกหลานอยู่เหมือนกันนะฮะก็จะเห็นว่าคนจำนวนหนึ่งเลยแหละที่ไม่ยื้อชีวิตไม่รักษาเพราะว่ากลัวว่าเงินจะมีไม่พอให้ลูกหลานไปตั้งตัวนะครับแล้วก็เป็นภาระกับครอบครัวมากเกินไปนี่ก็จากฟังเรื่องเล่าที่หมอปลายเล่ามานะบ่อยๆครับจริงๆภาพที่เห็นในโรงพยาบาลบ่อยครั้งที่แบบเวลาเขาทำแบบว่า family conference ที่คุยกันเรื่องวางแผนการรักษาไปรู้สึกว่าคนที่ดูมีฐานะหน่อยเขาอาจจะมีบางกลุ่มนะไม่ใช่ทุกคนจะมีชุดความคิดว่ากำลังซัพพอร์ตก็แบบสู้เต็มที่ไปก่อนอะไรเงี้ยก็คิดว่ามันก็อาจจะเป็นประเด็นว่าแบบเน้นเพราะว่าคนที่แบบว่ากำลังซัพไม่พอเหมือนความมันมือชกว่าแบบต้องปล่อยให้แบบก็เป็นไปตามโปรเซสใช่ไหมครับต้องไม่ยืนไงแต่คนที่มีกำลังซัพพอร์ตบางกลุ่มเขาจะรู้สึกว่าก็มีเงินเก็บให้ลูกให้หลานแล้วก็คิดว่าอาจจะแบบมีชุดความคิดว่าแล้วก็ใช้เงินในการสู้โรคเต็มที่ซึ่งก็เป็นประเด็นน่าคิดว่าเราจะ resolvenet ให้คนกลุ่มนี้ยังไงเพราะว่ามันกระทบต่อทรัพยากรจริงๆรู้สึกว่าผมเห็นภาพแบบผู้ป่วยแค่แบบตอนนี้วนอยู่วาระศาสตร์เนี่ยก็เห็นภาพผู้ป่วยที่แบบคนที่ตัดสินใจจะยื้อเนี่ยมันคือยื้อคืออยู่นานมากบางคนแล้วแบบผู้ป่วยก็ที่แบบมาที่ห้องฉุกเฉินก็ไม่สามารถมาใช้ทรัพยากรตรงที่วอร์ดผู้ป่วยได้มันก็เป็นการแบบว่าการจัดสรรทรัพยากรที่อาจจะไม่ได้ในภาพรวมอาจจะไม่ได้มีประสิทธิภาพครับแล้วก็เพิ่มเลยนะเชิญเลยครับเพราะว่าจริงๆในไทยไม่ว่าจะที่ไหนก็ตามอะถ้าไม่ใช่โรงพยาบาลเอกชนอะมันถูกซับซิไดด้วยเงินที่เป็นของกระทรวงสาธารณสุขอยู่แล้วคิดว่ามันไม่ได้เป็น fully paid แบบ 100% แบบเหมือนต่างประเทศอย่างเงี้ยค่ะคือกลายเป็นว่า
เข้าใจ100%ไม่จริงอ่ะเขาก็เลยมีแนวโน้มที่ว่าจะเต็มที่แต่ว่าถ้าสมมติว่าในประสบการณ์แล้วกันนะคะถ้าใครถ้าแบบเรามีออปชันที่แบบว่า fully paid ได้นะแบบแต่มันแพงมากนะแต่ยื้อก็ยื้อเลยเต็มที่นะคิดว่าแบบคง0%เลยล่ะค่ะที่แบบว่าคนจะแบบสู้เต็มที่จริงๆเพราะว่าค่าใช้จ่ายมันไม่ได้น้อยแบบคือตอนนี้มันรัฐบาลช่วยเยอะมากในการยื้อในการทำ medical futility ครับครับแล้วก็เราก็ไม่ได้พวกตัวเลขพวกนี้จะไปแงะดูว่ามันเท่าไหร่อ่ะก็ยากนะแต่ผมก็รู้แหละว่ามันแพงแต่ไม่รู้ว่ามันเท่าไหร่นะครับแล้วก็ทุกครั้งที่สั่งจ่ายก็จะอะไรล่ะภาษีประชาชนก็จะรั่วไปด้วยในกับการใช้จ่ายตรงนี้นะครับซึ่งประชาชนก็อาจจะไม่ได้ตระหนักด้วยแหละไม่รู้ว่าจริงๆแล้วการรักษานี่มันใช้ทรัพยากรส่วนรวมเท่าไหร่นะครับยิ่งทางความรู้อันนี้น่าจะไปสู่ประชาชนด้วยนะจะได้ใช้บริการอย่างมีความรู้เท่าทันแล้วก็เห็นคุณค่าของการรักษาพยาบาลเห็นคุณค่าของสิ่งที่สปสช.ทำนะฮะรวมทั้งบุคลากรด้วยที่ใช้จ่ายพลังชีวิตแล้วก็ค่าเสียโอกาสอื่นๆที่ไปประกอบอาชีพอื่นๆที่เติบโตมากกว่านี้อะไรเงี้ยแต่ว่าก็มีกรุณาที่จะยังอยู่ในระบบบริการภาครัฐอยู่ครับไปว่ามันไปแงะจากเอกชนได้นะมันก็จะมีบางเคสที่เขาเป็นแบบที่เหมือนที่ผ่านมาที่ไปงานพรบก็ไปนั่งคุยแล้วเขาก็เล่าให้ฟังว่ามีเคสที่รู้จักเป็นญาติอะไรเงี้ยค่ะนอนเป็นดิเมนเชียอยู่ใน ICU มานานมากแล้วแต่รวยมากจริงๆซึ่งอันเนี้ย acceptable สำหรับปายนะคะหมายว่าเขาซัพพอร์ตตัวเองอะ่ะเขาเลือกที่จะไปอยู่เอกชนแล้วก็นอนเป็นแบบผัดไปเรื่อยๆญาติก็บอกว่าอันนี้โอเคเป็นร่มโพล่มไทร ก็แงะจากเอกชนได้ถ้าสมมติว่าเรามีเหมือนทีมหรือว่าเครือข่ายที่เขาแบบพอจะ access ข้อมูลได้ค่ะน่าจะแสบอยู่ว่าเท่าไหร่จะได้รู้ว่ารัฐซัพพอร์ตเยอะมากนะอันนี้เป็นเอกชนจริงๆใช่ไหมคือมันก็มีอีกนะที่แบบว่าปอโลป่ะปอโลโอเคพี่อยู่ข้างๆกับงานพรบของงานคือโรงพยาบาลอะไรไม่รู้ไม่ใช่ปอโลไม่รู้จำไม่ได้ค่ะแต่อยู่ข้างๆเขาบอกว่าอยู่ข้างๆนอนอยู่โรงพยาบาลข้างๆส่วนผู้ป่วยเขาก็เป็นแบบว่าไม่ใช่ข้าราชการใช่ไหมเป็นนักธุรกิจอะไรอย่างนี้ใช่ไหมโอเคเพราะว่าถ้าเป็นราชการจริงๆก็นอนแบบนี้ไปได้นะเก็บมันก็จะเป็นแล้วก็แบ่งค่ารักษาจากบำนาญราชการจำนวนหนึ่งไปรักษากับโรงพยาบาลเอกชนอีกจำนวนหนึ่งก็เป็นเงินครอบครัวนะฮะซึ่งก็ทำได้แต่ว่ามันก็จะเป็นเงินบำนาญของประชาชนอีกเหมือนกันน่าสนใจน่าสนใจน่าเงี้ยตัวเลขจริงๆค่ะจะได้แบบมาสร้างเอาไว้หนึ่งตอนนี้เขาเจนครับพี่มาเหมือนกันผมไม่มีแล้วเขาคงได้สงสัยว่าตอนนี้เขาซัพพอร์ตระดับไหนผมยังไม่ค่อยมีความรู้บอกว่าคนที่ตัดสินใจจะยื้อเขาซัพพอร์ตในระดับขั้นไหนบ้างในส่วนของภาครัฐอ๋อก็คือพอดีแบบเหมือนตอนนี้เหมือนเอาจริงๆทุกคนส่วนใหญ่มองว่าความตายมันเป็นเฟลเลียร์แบบดีซีนเนี้ยค่ะก็ยื้อเต็มที่เลยใส่ทุกอย่างซัพพอร์ตทุกอย่างก็คนไข้ไม่ต้องใส่อะไรเลยที่เราฟูทิลิตี้กันไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็เหมือนถ้ามองด้วยทัศนะปกติก็จะไม่ได้รู้สึกว่ามันสูญเสียอะไรเราทำเต็มที่ตามไกด์ไลน์อะไรเงี้ยค่ะแต่เราไม่ได้คิดตั้งแต่แรกว่าคนไข้คนนี้ควรเอามาเข้าไกด์ไลน์ตั้งแต่แรกเลยสมมติว่ามันวนเวียนแบบว่าใส่ทิ้วและย้ายลง ICU อย่างเงี้ยซัพพอร์ตหมดเลยครับก็ยังมีการซัพพอร์ตคนไข้บ้างตราบใดที่แพทย์เจ้าของไข้เห็นว่าควรทำก็ไม่ต้องตายอะไรครับก็เลยรณรงค์กันให้ทำ Advanced Care Plan นะซึ่งเป็นงานรณรงค์เชิงรุกอยู่นะครับถ้าไม่ทำเนี่ยก็ไม่ได้มีโทษอะไรแล้วก็ถ้าเขาหวังว่าคนที่ทำ Advanced Care Plan ก็จะมีความรู้ในแล้วก็ตัดสินใจเลือกที่ดีที่สุดสำหรับเขามีassumeนะฮะสมมติฐานว่าถ้าทำ advanced care plan ก็จะไม่มีคนไข้คนไหนหรอกที่อยากยื้อชีวิตไปเรื่อยๆนะครับ
แต่ว่าในแง่ของการตัดสินใจของผู้ป่วยที่ยังไม่ได้ทำ advanced care plan ยังไม่ได้คุยเรื่องนี้ก็จะยังคงเข้าโหมดยื้อชีวิตไปได้เรื่อยๆอยู่นะครับแล้วก็ไม่ได้มีคณะกรรมการจริยธรรมนะหรือว่ามาช่วยตัดสินใจมาช่วยมาช่วยตัดมาลึกมาช่วยเลยนะบอกว่าเคสนี้ควรจะได้รับการดูแลแบบไหนก็ไม่ได้มีกฎหมายอะไรที่จะแนะนำแบบลุกหน่อยว่าเคสนี้ควรจะวิดรอหรือควรจะถอนการพยุงชีพแล้วนะนะครับเพราะว่ายังไม่ได้มีกลไกลักษณะนี้ผมว่าถ้าจะกระบวนการเปลี่ยนน่าจะค่อนข้างต้องเป็นโปรเซสเลยเพราะว่าถ้าแบบพับบิกมองว่าเฮ้ยเราเปลี่ยนจากการที่เราซัพพอร์ตคนที่ตัดสินใจยื้อชีวิตมาไม่ซัพพอร์ตมันก็จะมองแบบอาจจะมองว่ามันจะมีบางกลุ่มที่มองว่ามันแบบอันเอติคอลหรือเปล่าอันแน่นอนนะครับแล้วก็เสี่ยงที่จะถูกฟ้องร้องมากขึ้นด้วยนะใช่เอ้ยประเด็นฟ้องร้องนี่ไม่ได้อยู่ในนี้นะเดี๋ยวจริงๆมีน่าจะมีผลมากเลยต่อการตายนะครับใช่ใช่อาจจะเป็นอยู่ในท่อนหลังๆนะแต่ครั้งที่แล้วเรามีพูดถึงเรื่องนักกฎหมายไงที่บอกว่าหมอฟ้องไม่ให้เหมือนหมอหยุดการรักษาแล้วก็ฟ้องคนไข้ฟ้องญาติคนไข้ว่าเนี่ยให้อยู่ให้รักษาอยู่ได้อะไรเงี้ยเป็นครั้งที่แล้วค่ะว่าใช้นักกฎหมายสมัยก่อนเอาไว้จัดการเรื่องมรดกสมัยนี้มาจัดการเรื่องว่าจะรักษายังไงอะไรเงี้ยในเมืองฝรั่งนะกับครั้งที่แล้วมีมีประเด็นนี้แหละโอเคเดี๋ยวขอเสริมนิดนึงว่าเรื่องอันนี้เนาะก็คือมันมีสตัดดี้ที่เกี่ยวกับ public willingness คือความสมัครอกสมัครใจของประชาชนที่จะจ่ายเพิ่มเรื่องเหมือนกับจะยอมเพิ่ม threshold เพิ่มลิมิตในการจ่ายเงินเพื่อรักษาโรคแบบรุนแรงอะโรคที่รักษาไม่หายอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่า show mixed result คือมันก็มีสตัดดี้ที่ทำเหมือนกันซึ่งอันนี้ก็น่าสนใจว่าถ้ามันมาลองทำกับเมืองไทยมันเป็น public มันเป็นงานความคิดเห็นของประชาชนนะมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยเนาะแบบนี้ก็ได้แล้วก็อีกเรื่องที่บอกว่ามี palliative care แล้วมันจะช่วยลดค่าใช้จ่ายเขาก็เน้นเรื่อง early นะเขาเน้นว่า early access คือเหมือนกับว่ามันต้องเข้าไปในระยะแรกๆอ่ะมันถึงจะมีผลแล้วทีนี้มันจะมีใน paper มันไซต์ว่ามันมี Lancet Commission on Palliative Care and Pain Relief ด้วยก็คืออันนี้มันเป็น death system เนาะมันจะมีอีก paper อีกอันนึงที่อันนั้นเขาจะโชว์เลยว่าแบบ strong evidence สำหรับ cost effectiveness คือมีหลักฐานแข็งแรงยืนยันชัดเจนว่ามันช่วยประหยัดได้จริงๆอะไรเงี้ยอันนี้ถ้าอยากดูต่อเรื่องนี้ก็ไปดูไอ้ในรายงานฉบับนู้นได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะโอเคครับไปตามอ่านดูนะครับแล้วไปสู่เซสชั่นที่10นะครับก็เชิญพี่จุ่มครับพูดถึงระบบบริการสุขภาพกับระบบความตายครับเปิดไมค์ก็จะดีโอเคค่ะอันนี้ก็จะเซสชันนี้ก็จะยาวนิดนึงนะมีประมาณ3สไลด์เพราะว่าระบบสุขภาพนี่เราก็พูดกันแล้วในตัว Public Health Palliative Care แต่อันนี้เขาจะมองเกี่ยวกับความเกี่ยวข้องกับระบบการตายเลยนะก็มันที่สำคัญที่เราต้องมาศึกษาเรื่องนี้เพราะว่าระบบสุขภาพเนี่ยมันกำหนดประสบการณ์การตายอย่างที่เราคุยกัน2เซสชันเมื่อกี้เป๊ะเลยนะว่าระบบอ่ะมีผลทำให้ว่าเราจะตายยังไงทีนี้เขาจะพูดเรื่องว่าโอเคมันก็มีเรื่องความคิดเห็นของคนที่เกี่ยวกับการตายเนาะก็เรื่องการแสวงหาการเป็นอมตะหรือว่าการ lifespan versus healthspan มันแปลว่าเมื่อก่อนเราคิดว่าอายุยืนดีแต่สมัยเนี้ยมันก็จะมีแนวคิดใหม่ๆที่บอกว่าอายุยืนแล้วมันต้องมี healthspan คือความยืนยาวของสุขภาพเนาะเขาก็จะคิดว่าฉันก็แข็งแรงไปตอนใกล้ตายก็ตายตุ๊บไปเลยไม่ใช่แบบค่อยๆลดแล้วก็ป่วยเรื้อรังอะไรเงี้ยนะอันนี้ก็เป็นหนึ่งไอเดียที่เขาพูดในนี้ทีนี้มันก็จะมีเรื่องคนที่สูงอายุแล้วก็มีเรื่องดิเมนเชียภาวะสมองเสื่อมแล้วก็ความอ่อนแอมันคือ frailty นะไม่แน่ใจว่าภาษาแพทย์เขาเรียกว่าอะไรเนาะเขาก็จะพูดว่าในระบบสุขภาพเนี่ยเพราะว่าพอคนอายุมากขึ้นนะโดยเฉพาะอายุ80-85เนี่ยมันก็จะมีภาวะที่เกี่ยวกับสมองเสื่อมก็อย่างที่หมอปลายบอกแหละมันก็เป็นโรคเหลือรังแบบนึงอะนะแล้วก็เขาก็พบว่าผู้สูงอายุเนี่ยค่ะผู้ดูแลแล้วมันก็เป็นภาระทางการเงินของเขาด้วยแล้วก็ทำให้ทรัพย์สินที่เขาสะสมมามันเสียไปนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ระบบสุขภาพเขาก็มีความกังวลอยู่นอกจากนั้นเขาจะพูดถึงเรื่องสถานดูแลผู้สูงอายุแคร์โฮมอะไรพวกนี้เขาก็บอกว่าเนี่ยคนส่วนใหญ่เนี่ย
เขาก็จะเสียชีวิตในนี้แหละมันเป็นช่องมันเป็นต้องจัดสมบุติสมดุลระหว่างความเป็นบ้านเพราะว่าคนไปอยู่ถาวรเนาะกับที่ดูแลสุขภาพเหมือนบ้านโรงพยาบาลกับการดูแลช่วงสุดท้ายของชีวิตมารวมกันเป็น3อันอะไรเงี้ยนะก็ต้องว่าเราจะบาลานซ์มันยังไงแล้วช่วงโควิดอ่ะเราก็เห็นเลยว่าคนพวกนี้กลุ่มนี้อย่างโดยเฉพาะในอังกฤษเนี่ยก็ได้รับการดูแลเป็นที่สุดท้ายเช่นก็จะบอกว่าผู้ดูแลไม่ได้รับถุงมือนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะเจอปัญหาแบบนี้เยอะอันนี้ก็เป็นหนึ่งเรื่องที่ค่อนข้างกังวลเกี่ยวกับระบบสุขภาพแล้วก็การตายเนาะอีกอันนึงก็คือการตายเป็นเรื่องทางการแพทย์ก็คือเป็น medicalization of death เขาก็จะเปรียบเทียบว่าเหมือนการเติบการตายการเกิดสมัยก่อนมันอยู่ที่บ้านแต่ตอนนี้มันย้ายไปโรงพยาบาลนะมันก็เลยกลายเป็นจากที่แบบเห็นคนเกิดคนตายในครอบครัวมันก็กลายเป็นประสบการณ์ทางการแพทย์ไปอะนะมันก็ทำให้เราแบบห่างจากเรื่องนี้ไปเนาะทีนี้เขาบอกว่าการรับรู้ว่ากำลังจะตายเร็วหรือช้าอันนี้เขียนผิดการที่เรารู้ว่าเรากำลังจะคนป่วยรู้ว่าจะตายเร็วหรือช้ามันส่งผลกระทบต่อผู้ป่วยคนรักแล้วก็ผู้ให้บริการทางการแพทย์หมายถึงในการจัดการอะนะก็อย่างที่เมื่อกี้พูดว่าแบบจะประเมินพยากรณ์การตายยังไงซึ่งมันแบบมันทำไม่ได้มันทำยากมันการคาดพยากรณ์มันยากนะแล้วก็แพทย์ก็ลังเลแล้วก็คือเครื่องมือมันก็ไม่ได้แม่นยำอ่ะคือมันจะบอกไม่ได้หรอกว่าเขาจะตายเมื่อไหร่อ่ะอันนี้ก็เข้าใจได้นะมันเลยทำให้แบบมีความลักลั่นในการแบบแนะนำการรักษาเนาะทีนี้อีกอันนึงก็คือเรื่องข้อใหญ่ทีเดียวก็คือเรื่อง difficult conversation นะเขาก็บอกว่าเนี่ยเพราะว่าพยากรณ์โรคมันหรือการตายมันพยากรณ์ยากทีมสุขภาพก็หลีกเลี่ยงเหมือนบุคลากรเขาก็หลีกเลี่ยงที่จะพูดเรื่องนี้นะมันเขามีสถิติว่าอะไรนะจำไม่ได้ละมันจะเป็นกี่เปอร์เซ็นต์คือlet's say 11% ของผู้ป่วยอ่ะ11%ของเคสที่แบบใกล้เสียชีวิตอ่ะได้มีการคุยกับทีมแพทย์ 11% เองนะแล้วใน 11% นั้นน่ะ 8% เท่านั้นแหละที่บุคลากรทางการแพทย์เป็นคนเริ่มคุยก่อนคือน้อยนะแล้วก็เขาก็บอกมันเกิดอะไรขึ้นอุปสรรคมันคืออะไรนะก็คืออุปสรรคในระบบสุขภาพเนี่ยในการเริ่มบทสนทนามันยากจังแพทย์หลีกเลี่ยงนะหลีกเลี่ยงการคุยเรื่องนี้ก็เลยบอกสั่งให้รักษาจ่ายการรักษาออกไปโรงพยาบาลก็จะมีแนวทางที่เข้มงวดในการแก้ไขฟิกซ์อาการเจ็บป่วยเฉียบพลันแต่ไม่ได้ดูถึงการพยากรณ์โรคเลยว่าช่วยไปแล้วเขาจะรอดไหมอะไรเงี้ยนะก็คืออาจจะมีเรื่องความกลัวที่จะทำลายความหวังญาติหรือการระบบสุขภาพการดูแลมันไม่เชื่อมโยงกันมันไม่ชัดเจนไม่รู้ว่าใครเป็นคนที่จะไปคุยกับผู้ป่วยล่ะก็ไม่ใช่ผมอะไรเงี้ยฉันดูแลเรื่องนี้อะไรเงี้ยนะเธอก็ไปคุยสิอย่างเงี้ยนะแล้วก็ใช่บางคนก็เชื่อว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของผู้เชี่ยวชาญด้านประคับประคองนะแล้วก็มีข้อห้ามทางวัฒนธรรมซึ่งอันนี้อ่ะเราก็รู้กันอยู่หรือว่าบางทีผู้ป่วยที่สูงอายุมากๆหรือว่าสมองเสื่อมขั้นรุนแรงอะไรเงี้ยก็คุยไม่ได้หรอกเรื่องพวกนี้เขาก็ไม่รู้เรื่องเนาะทีนี้อีกอันนึงที่เขาเน้นคือการสนทนาเรื่องนี้difficult conversation มันควรจะเกิดขึ้นก่อนที่ผู้ป่วยกำลังคือจุ๋มไม่รู้จะแปลว่าไง actively dying อ่ะต้องเกิดขึ้นก่อนนั้นพอเขาเริ่มแบบกำลังจะตายแล้วมันไม่ทันแล้วอ่ะนะการที่จะไปเริ่มคุยอ่ะแล้วก็แต่การระบุเวลาไหนที่เป็นเวลาที่เหมาะที่สุดก็ยังไม่ใช่แบบมันก็ยังไม่มีข้อกำหนดตายตัวนะอันนี้เขาก็แนะนำว่าจริงๆถ้าไปดูในตัวสูตรภาษาไทยมันจะมีบอกว่าเนี่ยควรการสนทนาควรดำเนินการอย่างต่อเนื่องแล้วก็ค่อยพูดไปคุยไปตามการเวลาที่เหมาะสมนะกาลเทศะทีนี้มันมีคำถาม6-7อันที่มันอยู่ในหนังสือ Being Mortal ของคุณอ่านชื่อไม่ออกนะคะลองไปดูมันจะมีคำถามอยู่6คำถามอันนี้ผมไม่ได้ลิสต์มามันจะบอกว่าคุณเข้าใจเกี่ยวกับของคุณยังไงกลัวอะไรในอนาคตเป้าหมายแล้วก็ความสำคัญของคุณตอนนี้คืออะไรผลลัพธ์แบบไหนที่ยอมรับได้อะไรที่เรายอมสละได้และสละไม่ได้อะไรประมาณนี้อันนี้เขาให้เป็นไกด์ไลน์ว่าถ้าจะเริ่มคุยก็ใช้คำถามพวกนี้ได้แล้วก็อีกอันนึงก็คือต้องเปลี่ยนแบบวัฒนธรรมมุมมองของระบบสุขภาพแบบว่าเฮ้ย conversation พวกนี้มันคือ essential นะมันคือสิ่งสำคัญมันไม่ใช่ difficult อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะได้เริ่มคุยกันอันนี้เป็นเรื่องนี้นะต่อไปอันนี้อันต่อไปมันจะเป็น
ทคนิคศัพท์เทคนิคนิดนึงที่เกี่ยวกับ withholding withdrawing เนาะอันนี้ถ้าถูกแปลผิดก็หมอก็ช่วย correct ด้วยงดเว้นการรักษาใช่ไหม withholding treatment งดเว้นคือไม่เริ่ม withdrawing คือยุติใช่ไหมทำไปแล้วแล้วหยุดทีนี้อันนี้ก็คงไม่ต้องอธิบายอะไรมากมันจะมีเรื่อง medical futility ซึ่งจริงๆในนี้เขาบอกว่าช่วงหลังๆก็เหมือนกับใช้แบบหลายๆอย่างเหมือนกับใช้คำว่าใช้พร่ำเพรื่อก็ได้นะถ้าไปดูในตัวเปเปอร์แต่เขาบอกว่าอันนี้เขาหมายถึงการรักษาที่ไม่มีโอกาสว่ามันจะได้ผลนะก็จุ๋มก็ไม่รู้ว่าที่เขาบอกใช้พร่ำเพรื่อเขาไปใช้ในด้านไหนนะเราก็ไม่ค่อยแน่ใจแต่มันมีอีกศัพท์หนึ่งก็คำว่า potentially inappropriate แปลว่าการรักษาเนี่ยอาจจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วยแต่จากมุมมองทางจริยธรรมเนี่ยอาจจะไม่ควรให้รักษานะซึ่งการรักษาที่มันเป็นอาจจะเป็น potentially inappropriate ก็ยังเกิดขึ้นอยู่เนื่องจากคำว่า non beneficial มันแปลว่าอะไรใครเป็นคนกำหนดการที่บอกว่าการรักษาเนี่ยมันไม่มีประโยชน์อะมัน definition มันอยู่ตรงไหนเนาะแล้วก็อย่างหมอเองอ่ะเขาก็กลัวว่ากลัวเรื่องการรับผิดชอบต่ออาการของผู้ป่วยถ้าเขาไม่สั่งให้ทำใช่ไหมหรือการสื่อสารกันมันระหว่างคนไข้ระหว่างญาติคนไข้กับทีมแพทย์มันอาจจะแบบมีการขัดข้องเนาะหรือว่าความเชื่อเฉยๆ mindset ที่บอกว่าอ๋อการแพทย์ก็คือยื้อชีวิตไงยืดอายุชีวิตให้ยาวที่สุดมันก็ทำให้เกิด potentially inappropriate treatment ที่มันเกิดขึ้นเนาะทีนี้เขาก็บอกว่าประเทศที่มีรายได้สูงเนี่ยเขาค้นพบว่ามีแนวโน้มที่จะยุติการรักษามากขึ้นนะแต่เขายกตัวอย่างอินเดียเนี่ยคือเป็นประเทศที่แบบค่าเงินที่จะใช้ในการรักษาหมายถึงในเฮลท์ซิสเต็มก็ไม่ค่อยจะมีแต่การยุติการรักษาน้อยมากถ้าผู้ป่วยบอกยุติการรักษาปุ๊บเขาจะถูกส่งตัวออกจากโรงพยาบาลภายใต้สถานะ living against medical adviceออกจากโรงพยาบาลโดยขัดการแนะนำทางการแพทย์ทำให้เขาไม่สามารถ access palliative care ได้คือค่อนข้างเลวร้ายเนาะดังนั้นมันก็เลยทำให้ผู้ป่วยเหล่านี้เสียชีวิตโดยไม่ได้มีประคับประคองมันก็เลยเกิดการนำให้ว่าก็เลยใช้เครื่องต่อชีวิตไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆมันเหมือนเขาไม่มีออปชันอ่ะมันทำให้หมดเนื้อหมดตัวกันหลายครอบครัวเนาะอันนี้เป็นตัวอย่างในอินเดียจากนั้นก็จะมีคอนเซปต์เรื่อง beneficialpermission ก็คือปล่อยให้เกิดการตายตามธรรมชาติตัวอย่างหนึ่งที่เขาเรียกว่าเป็น beneficial omission ก็คือการตัดสินใจไม่ทำการกู้ชีพเนาะ do not attempt cardiopulmonary resuscitation decision ชื่อยาวจังอันนี้ก็เป็นหนึ่งที่แบบ omit ก็คือปล่อยให้เขาไปใช่ไหมทีนี้อีกเรื่องนึงก็คือเขาพูดถึงเรื่องทำไมถึงยุติการรักษามันถึงแบบคนอยากจะหลีกเลี่ยงนะเพราะว่าเขาคิดว่าการยุติการรักษามันคือการุณยฆาตซึ่งจริงๆ it's not มันไม่ใช่ใช่ไหมมันไม่ใช่ active เขาเรียกว่าอะไรอะ compassionate อะไรนะคุณนั้นที่หมอที่ภูเขาพูดยุทธนาเซียใช่คือเขาคิดว่าการถอนการยุติการรักษามันคือการฆ่าซึ่งมันไม่ใช่โอเคแต่ก็ยังมีความคิดแบบนี้อยู่เยอะมันจึงเกิดขึ้นทีนี้เขาก็มาพูดถึงเรื่องไอ้การตัดสินใจไม่ให้ปั๊มหัวใจหรือว่ากู้ชีพเนี่ยเขาก็บอกว่าแตกต่างกันมากเลย practice ในแต่ละประเทศที่หมอเขาจะตัดสินใจที่จะทำขึ้นอยู่กับปัจจัยทางคลินิกเศรษฐกิจกฎหมายวัฒนธรรมศาสนานะแล้วก็ความลังเลของแพทย์อ่ะก็เกิดจากการไม่มีครอบครัวอยู่ด้วยหมายถึงว่าเขาจะตัดสินใจเองเขาก็ต้องแบบYou know, ก็ต้องเลือกที่จะทำใช่ไหมอาจจะกลัวผลทางกฎหมายแล้วก็มีมุมมองศาสนาของการแพทย์เกิดขึ้นด้วยมีผลแต่ที่แบบที่แบบคือถ้าครอบครัวต้องจ่ายเองการตัดสินใจในการทำการตัดสินใจที่จะไม่กู้ชีพจะมีแนวโน้มมากขึ้นคือแบบอะไรเงี้ยนะอันนี้ก็มาถกเถียงกันได้นะคะดังนั้นเนี่ยเรื่องพวกนี้มันต้องมีกรอบทางจริยธรรมที่ชัดเจนเพราะว่ามันเป็นการตัดสินใจที่ซับซ้อนนะมันต้องมีกรอบทางจริยธรรมและกฎหมายที่ชัดเจนเพื่อเป็นแนวทางสำหรับแพทย์และผู้เชี่ยวชาญทั่วโลกเลยนะเขาใช้คำนี้แสดงว่าก็ค่อนข้างเป็นเรื่องที่ซีเรียสอยู่เหมือนกัน
เราจะหยุดตรงนี้ก่อนไหมเพราะว่าหลังจากนี้เดี๋ยวนะตอนนี้จะเป็นอ๋อเดี๋ยวนะโอเคเหลืออีกหนึ่งสไลด์ได้ไหมหรือว่าจะเอาเรื่องนี้ก่อน ดูหมอกโอเคเดี๋ยวไปไวๆอันนี้มีอีคกสนไลด์ตหานึม่งเป็นเรื่องการดูแลประคับประคองในสหแล้วก็สถานดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายอะนะซึ่งก็เราก็รู้แล้วว่ามันก็เปลี่ยนเป็นแบบองค์รวมมากขึ้นอะนะแล้วก็อย่างที่บอกกันเลยประคับประคองก็มีหลักฐานพิสูจน์ชัดเจนเลยว่ามันช่วยทั้งเพิ่มคุณภาพชีวิตลดความรุนแรงของอาการแล้วก็คุ้มค่าและหรือว่าไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนะอันนี้ในทางที่เขาสตาร์ดี้มาแต่มันก็ยังมีคําถามอยู่ว่าใครเป็นผู้รับผิดชอบการดูแลช่วงสุดท้ายของชีวิตนะว่าแบบผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางหรือว่าจะเป็น primary care giver หรือจะเป็นหมายถึงไหน primary health care นะหรือว่าจะเป็นแพทย์ทั่วไปเนาะทีนี้มันก็จะมีแพเนลจริงๆแพเนลสิบมันจะมีแพเนลเรื่องเกี่ยวกับที่มันจะมีเรื่องเกี่ยวกับงานใน ICU ด้วยแหละมันก็ว่าอย่างที่เมื่อกี้พอดีไม่ได้เขียนในนี้แต่ที่มาร์คพูดว่าหรือกับภูเขาบอกว่า ICU เนี่ยมันควรจะมีไว้สำหรับคนไข้ที่ส่งเข้าไปแล้วมีแนวโน้มที่จะรอดออกมาแล้วดีขึ้นถูกไหมแต่บางช่วงหลังๆมันเป็นที่ที่แบบเอาไว้ทำอะไรอ่ะคือมันต้องมีการเขาเรียกว่ามันต้องมีการ evaluate การประเมินก่อนว่าส่งไปแล้วคนไข้จะออกมาดีไหมแล้วเขาก็เปรียบเทียบสถิติของ ICU ในประเทศไอร์แลนด์อังกฤษอะไรอย่างเงี้ยกับประเทศที่แบบโลกที่สามเลยอ่ะมันน่าตกใจมากเลยว่าโอเคเขาพบว่าแนวโน้มที่จะส่งคนไข้เข้าไปใน ICU แบบที่ไม่มีหวังแล้วอ่ะในประเทศรายได้สูงอ่ะมีน้อยแต่เขาบอกเขาไปดูมาลาวีหรือประเทศอะไรในแอฟริกามีสองประเทศคือเปอร์เซ็นต์ที่คนไข้เข้าไปแล้วจะตายอ่ะเยอะคือแปลว่าเขาต้องส่งคนไข้หนักเข้าไปแล้วเขาบอกอายุเฉลี่ยของคนไข้ที่ตายในห้อง ICU คือ34เราแบบฮะเขาส่งใครเข้าไปเหรออะไรอย่างเงี้ยเอ้ยแพนเนลนี้น่าสนใจอันนี้ก็ไปดูได้นะคะเรื่องการส่งผู้ป่วยเข้าห้องวิกฤตนะแล้วก็อีกอันหนึ่งที่จริงๆมาเมื่อกี้เกริ่นว่าอยากจะพูดถึงก็คือเรื่องลิเวอร์พูลแคร์พาธเวย์นะคะอันนี้เป็นแพนเนลที่แบบแซ่บมากคือเขาบอกบทเรียนจากความล้มเหลวนะที่จะพยายามปรับปรุงประสบการณ์การตายเขาใช้คำว่า acute hospitalซึ่งอาจจะแปลว่าโรงพยาบาลที่ไว้ดูโรคเฉียบพลันอย่างเงี้ยเขาก็มีสตอรี่แหละแต่ว่าคือไอ้เจ้าเลเวอร์พูลแคร์พาธเวย์เนี่ยเขาเริ่มนำมาใช้ในช่วง1990เพื่อสร้างมาตรฐานการดูแลระยะสุดท้ายในโรงพยาบาลแต่แบบล้มเหลวจนแบบยกเลิกไปในปี2013อ่ะคือมันไม่ไหวจริงๆแล้วเขาก็บอกว่าเขาก็วิเคราะห์ว่าเอ้ยมันเกิดขึ้นจากอะไรนะหนึ่งเขาบอกว่ามันโรงพยาบาลมันไม่ใช่ฮอสพิสคือเขาอาจจะเอา practice ที่ work ใน hospice มาใช้ในโรงพยาบาลแบบที่เป็น acute เนี่ยเขาก็บอกว่าเนี่ยมันเขาไม่มีบุคลากรเฉพาะโรงพยาบาลพวกนี้โรงพยาบาล NHS เนี่ยนะแล้วก็บุคลากรไม่มีทักษะในการดูแลช่วงสุดท้ายของชีวิตนะแล้วก็ปัญหาเรื่องการปฏิบัตินะก็อย่างที่บอกเป็น checklist tickable box มันไม่ได้ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรเพียงพอหรือใช้ one size fit allวิธีเดียวใช้กับทุกคนไข้ขาดหลักฐานรองรับเขาบอกว่าข้อมูลส่วนใหญ่จากเรื่องนี้มันมาจากanecdotal ก็คือเรื่องเล่าประสบการณ์ส่วนตัวแล้วก็ข้อมูลเป็นเชิงคุณภาพไม่ใช่เชิงปริมาณแล้วแถมเป็นข้อมูลจากผู้พัฒนาแผนด้วยอะไรเงี้ยมันไม่ได้แบบมันไม่ค่อยเป็นกลางไม่ใช่ไม่เป็นกลางหรอกมันไม่มี independent มันไม่มีการอะไรการทำสตูดี้ที่มันที่คนอื่นเขามาทำอ่ะหมายถึงกลุ่มอื่นทำแล้วก็ที่อันนึงก็คือแรงจูงใจเรื่องการเงินเขาก็บอกว่าเนี่ยนะโรงพยาบาลที่เอาลิเวอร์พูลแคร์พาธเวย์ไปใช้เนี่ยมันจะได้ in financial incentive อ่ะมันเลยนำไปสู่การใช้ที่ไม่เหมาะสมไม่เหมาะสมยังไงก็ไปดูในแพนเนลนั้นก็เลยอย่างที่บอกยกเลิกไปแล้วเขาก็ทดแทนด้วยแนวทางอื่นมีอยู่สองสามแนวทางซึ่งออกแบบมาเป็นแบบ individual อ่ะก็คือเหมือนกับดูตามความต้องการของแต่ละคนนะดังนั้นเขาบอกบทเรียนสำคัญของอันนี้คือการดูแลช่วงสุดท้ายของชีวิตจะต้องอ้างอิงจากหลักฐานที่มีคุณภาพสูงเพราะมันเขาเอา Liverpool Care Pathway ไปทำในอิตาลีเป็นเวอร์ชันอิตาลีแล้วก็เขาก็ทำแบบเป็น study ออกมามันไม่เห็น benefit เท่าไหร่ของกลุ่มที่ใช้ Pathway กับไม่ใช้ Pathway
นะดังนั้นมันต้องมีอ้างอิงหลักฐานคุณภาพสูงฝึกอบรมบุคลากรเหมาะสมตรวจสอบเป็นประจำปราศจากแรงจูงใจทางการเงินทำไงเนี่ยแล้วก็การดูแลวันมุ่งไปที่การใส่ใจออกแบบเฉพาะบุคคลไม่ใช่ทำตามการตรวจสอบไม่ได้ทำตามเช็คบ็อกซ์ที่แข่งชื่อ เขียนแบบอ่ะจบแค่นี้พอจ้ะเชิญอภิปรายโอเคก็ผมพูดถึงลิเวอร์พูลแพดเฟย์ก่อนนะประมาณในช่วงที่เริ่มต้นพีซฟูลเดย์นะฮะเราก็คิดกันว่าจะตั้งชื่อเป็นภาษาอังกฤษยังไงว่ายังไงดีนะครับเราก็พูดถึง Peaceful Death Pathway ไหมนะวิถีสู่การตายอย่างสงบที่แบบว่าโอเคเรารู้ว่าทำอะไรจะดีนะแล้วก็ลองทำตามนั้นนะอาจารย์ก็อาจารย์เต็มศักดิ์นะครับพึ่งรัศมีก็เราเคสกรณีนี้แหละ Liverpool Pathway นะครับLiverpool Care Pathway ว่ามันมีความน่ากังวลอยู่นะถ้าเราวางเส้นทางที่มันตายตัวว่าคนไข้จะต้องผ่านอะไรบ้างก็ยกตัวอย่างอันนี้ว่ามันก็ตามที่คุณจุ๋มว่าไว้ว่ามันอะไรนะการดูแลแบบเช็คบ็อกซ์นะครับแล้วก็การใช้กลไกแรงสนับสนุนทางการเงินนะคือถ้าโรงพยาบาลเนี่ยดูแลตามไกด์ไลน์แบบนี้จะได้เงินคืนกลับเท่าไหร่นะฮะซึ่งมีผลทำให้มีสถิติผู้ป่วยที่เข้าสู่ palliative care เนี่ยมันโตมากเลยเราก็มาเจอทีหลังว่ามันมีคนที่ไม่จำเป็นต้องเข้า palliative คือควรจะรักษาก่อนแล้วไปเข้า pathway นี้แล้วตายเลยอะไรเงี้ยก็เลยแบบยกเลิกนะฮะซึ่งก็เป็นกรณีศึกษาที่ทำให้ปรับปรุงไกด์ไลน์นะครับปรับปรุงแนวการมองนะฮะแล้วก็เข้าใจว่าเป็นอีกตัวอย่างหนึ่งที่ทำให้คนทำงาน palliative ไม่ค่อยพูดถึงมิติทางเศรษฐศาสตร์มากนะเพราะว่ามันมีบาดแผลไอ้ตรงนี้อยู่หรือเปล่านะก็ณเป็นมีความเป็นไปได้ทีเดียวนะครับว่าถ้าพูดว่า palliative care ลดค่าใช้จ่ายมันก็จะมีเอฟเฟคแบบนี้ว่ามันจูงใจให้กับคนทำงานตัดสินใจบนแรงจูงใจทางการเงินซึ่งมันก็สอดคล้องกับผู้ครอบครัวอยู่แล้วเขาคิดเรื่องเศรษฐศาสตร์ไว้อยู่แล้วมันก็ไปกันแล้วก็ทำให้ผู้ป่วยขาดโอกาสที่จะได้รับการดูแลวิตช่วงท้ายที่ยังคงมีชีวิตยืนขึ้นได้แล้วก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยก็จะถูกตัดโอกาสตรงนั้นไปครับอีกประเด็นหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของคำที่เกี่ยวข้องนะครับกับหัตถการในช่วงท้ายมันมีหลายคำละที่เข้ามานะครับเรื่อง withdraw นะครับซึ่งคนไข้ฝั่งครอบครัวก็ยังไม่ค่อยเข้าใจเลยนะยังคงปนเปกันอยู่ว่า palliative care เป็นยูทานาเซียไหมเป็นการลุญญาฆาตหรือเปล่าอันนี้อาจจะเบาบางลงนะครับแต่พอเข้าไปสู่สถานการณ์ที่ว่าจะไม่ช่วยชีวิตมันคือการฆ่าผู้ป่วยไหมถ้าถอดอุปกรณ์ออกมันคือฆ่าผู้ป่วยไหมนะฮะศัพท์เทคนิคพวกนี้ถ้าอย่างน้อยได้เรียนหรือว่ามันมีที่อธิบายได้เข้าใจและเคลียร์นะเพื่อที่จะให้คนไข้ครอบครัวเนี่ยเขาสบายใจว่ามีโอกาสมากมายที่เราจะตายตามธรรมชาติอนุญาตให้ตายตามธรรมชาติหรือว่า AND นะครับ allow natural death นะซึ่งเป็นคำเชิงบวกนะครับแล้วก็ช่วยให้มันก็เป็นคำที่ดูแลใจด้วยว่าการตัดสินใจแบบนี้คุณไม่ได้ตัดสินใจผิดนะครับมันคงมีหัตถการหลายๆอย่างที่ตัดสินใจบนสมมติฐานบนความเชื่อว่าผู้ป่วยควรจะได้รับการดูแลที่ดีแล้วก็จากไปตามธรรมชาติได้การแพทย์สามารถช่วยได้ตามความจำเป็นแล้วก็ถอนออกได้โดยที่ตามความจำเป็นแล้วก็การถอนออกมันมีศิลปะที่ช่วยให้ผู้ป่วยจากไปอย่างสงบแล้วก็คนดูแลเนี่ยไม่รู้สึกผิดนะครับเพราะว่ามันก็คงมีนะช่วงเวลาของการถอดนะครับหรือว่ายุติคือไม่เร่งเนี่ยแต่ว่าผู้ป่วยยังคงได้รับการดูแลที่ดีอยู่มันคงมีประเด็นทางวิชวลนะประเด็นแบบว่าผู้ป่วยอยู่ในภาพการตายแบบไหนแล้วญาติจะรู้สึกดีนะครับแล้วการแพทย์เนี่ยช่วยให้ภาพแบบนั้นนะมันเกิดขึ้นปรากฏขึ้นข้างเตียงนะครับช่วยดูแลความโศกเศร้าของผู้ป่วยผมก็ไม่รู้ว่าในเทคนิคของการงาน palliative care เนี่ยมันสามารถบริหารจัดการให้เกิดภาพแบบนี้มากน้อยแค่ไหนในตอนนี้นะในทางเทคนิคนะครับ
พอมีประเด็นประมาณขอคุยขอพูดเชิญนะครับเชิญยังมีอะไรมันจะเลยเวลาขอแป๊บๆนึงนะคะอ่ะใช่เลยครับเพราะว่าเราเริ่มเลทไป10นาทีอ๋อเริ่มเลทโอเคค่ะไม่ได้พูดจะนอนไม่หลับใช่อันนี้เห็นอยู่ใช่ไหมคะเห็นอยู่ครับก็เปิดเต็มจอได้ครับโอเคก็ย้อนกลับไปตั้งแต่เฮลแคร์เนาะเฮลแคร์เรื่องแรกที่รู้สึกสไตรกิ้งว่าตัวเองพอจะมีข้อมูลบางอย่างก็คือดิเมนเชียค่ะดิเมนเชียเนี่ยจะบอกว่าประเทศไทยอ่ะค่อนข้างจะ under diagnosis หรือว่าวินิจฉัยน้อยกว่าต่างประเทศนะคะเพราะว่าเอาจริงๆถ้าทำงานในโรงพยาบาลชุมชนเนี่ยไม่เคย dementia ไม่เคยวินิจฉัย dementia แล้วลงวินิจฉัยเพื่อให้ได้การดูแลที่มันแตกต่างจากเดิมเลยเนาะเพราะว่าต้องยอมรับว่าถ้าวินิจฉัย dementiaถ้าวิจัยสมองเสื่อมนะคะมันต้องการดูแลที่มันค่อนข้างมัลติดิสซิปลินารีหมายถึงว่าต้องมีคนอื่นๆเข้ามาช่วยดูแลมากขึ้นไม่ใช่การจ่ายยาแล้วจบอะค่ะเพราะมันไม่มียาตัวไหนที่จะทำให้ตัวภาวะสมองเสื่อมมันดีขึ้นหรือเพิ่มคุณภาพชีวิตขึ้นได้เลยค่ะดังนั้นเนี่ยการวินิจฉัยถึงแม้ว่าวินิจฉัยเพิ่มขึ้นในไทยเนี่ยแต่เราก็ยังไม่มีทีมซัพพอร์ตอยู่ดีคิดว่าเป็นเรื่องอีกเรื่องนึงที่ค่อนข้างจะต้องผลักดันด้วยค่ะแล้วก็เหมือนสังคมก็เป็นสังคมผู้สูงอายุมากขึ้นเรื่อยๆค่ะถ้าเพิ่งไปประชุมของงานสมาคมพาเลทีฟแล้วก็มีคุณหมอพาเลทีฟจาก USA เขามาพูดเรื่องดิเมนเชียเนี่ยค่ะเขาก็เปรียบเทียบcost of death ระหว่าง USA กับไทยแลนด์ก็ไทยเนี่ยไม่มีดิเมนเชียในนั้นเลยนะมีอันบนสุดก็จะเป็นเรื่องของ lower respiratory infection หรือว่าพวกการติดเชื้อในปอดนะน่าจะเป็น2019ก็โควิดก็ล้อไปกับของ USA เหมือนกันก็เป็นโควิดเป็นอันดับแรกแล้วก็แต่ที่น่าสนใจคือของเขาเนี่ยอันดับ3คืออัลไซเมอร์แล้วก็ดิเมนเชียนะคะของ USA ค่ะแสดงว่าเขาอะค่อนข้าง early ค่อนข้างวินิจฉัยตัวดิเมนเชียเร็วแล้วก็เป็นตัวเลขที่น่าจะเป็นของจริงแหละแต่ของไทยยังไม่รู้อยู่ไหนไปปนกับอันอื่นหรือเราแบบอิกนอร์ไปเลยด้วยซ้ำว่ามันมีคนไข้ที่มีภาวะสมองเสื่อมอยู่ในระบบที่ต้องการการดูแลค่ะแล้วก็ที่น่าสนใจอย่างหนึ่งคือพอพูดว่าพอแปลเป็นไทยแล้วมันแปลว่าสมองเสื่อมคนก็จะนึกว่ามันเป็นแค่เรื่องสมองอ่ะมันไม่มีอย่างอื่นและมันก็แค่สมองเสื่อมอย่างอื่นไม่มีปัญหาอะไรแต่จริงๆแล้วอะค่ะดิเมนเชียคือ functional decline เขาลืมทุกอย่างเลยหมายถึงว่าถ้าจะอธิบายง่ายๆก็คือลืมแม้แต่กระทั่งการใช้ชีวิตว่าต้องใช้ชีวิตยังไงลืมการกินข้าวต้องเคี้ยวยังไงหรอลืมว่าต้องเดินยังไงลืมว่าต้องกลืนยังไงเงี้ยค่ะซึ่งมันค่อนข้างพออธิบายอย่างเงี้ยค่ะญาติก็จะเริ่มเห็นภาพแล้วว่ามันไม่ใช่แค่การหลงลืมแบบลืมว่าตั้งมือถือไว้ที่ไหนลืมว่าตั้งกุญแจไว้ที่ไหนมันไม่ใช่แค่นั้นนะมันคือลืมการใช้ชีวิตญาติก็จะเข้าใจแล้วว่ามันอาจจะรีเวิร์สไม่ได้เนี่ยค่ะแล้วก็ชาเลนจ์ของเรื่องดิเมนเชียก็คือมันต้องคือพูดแบบจริงๆก็เหมือนตัวเองใจลายเนาะแบบว่าเคยดูแลคนไข้ดิเมนเชียมาพอสมควรค่ะมันคนไข้เหมือนกำลังย่อยสลายตัวเองอะค่ะแบบว่ามันเป็นโปรเซสที่มันช้ามากๆค่ะแล้วก็มันก็ต้องมาด้วยการติดเชื้อแบบซ้ำๆอะค่ะแล้วก็การติดเชื้อนั้นไม่หายนะคะแล้วมันค่อนข้างทรมานนะคะแล้วก็คิดว่าเป็นอะไรที่มันเบอร์เดนทั้งคนทีมดูแลไม่ใช่แค่ญาติอย่างเดียวค่ะเพราะว่าเราจะผูกพันกับเขาแม่แบบดูแลเขามา1ปีอย่างเงี้ยค่ะทำแผลให้ทุกวันเข้าออกโรงพยาบาลบ่อยๆแล้วก็ดูเขาตายลงช้าๆเป็นหมวดออฟเดทที่ทรมานพอสมควรเลยนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าการดูแลรักษาโรคดิเมนเชียหรือภาวะสมองเสื่อมมันไม่มีเอาคำที่น่าพึงพอใจแบบโมเดิร์นเมดิซีนที่แบบอุ้ยคุณยายกลับมาเดินได้แข็งแรงอะไรเงี้ยมันไม่มีนะมันมีแค่ทำให้เขาแบบคอมฟอร์ตแล้วก็ให้เขาแบบเสียชีวิตแบบที่ไม่ยื้ออะซึ่งมันเป็นชาเลนจ์มากที่ต้องอธิบายทีมาว่าอันนี้เรากำลังทำอะไรกันอยู่ในโรงเรียนแพทย์ก็ไม่สอนนะคะขอเคลมนิดนึงว่าเพิ่งมาเรียนเอาเองจากคนไข้มันไม่มีใครพูดถึงเรื่องนี้ตอนเรียนแพทย์แล้วก็เรื่องที่โอเค
นี่ไงได้รู้แล้วก่อนคนอื่นเรื่อง difficult conversation จริงๆก็มีพยายามสอนดีว่าค่ะมันก็เหมือนจะพยายามทำให้เป็นเช็คลิสต์แต่ว่าต้องให้เครดิตนึงว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่แบบเราเพิ่งเริ่มเรียนรู้อะไรเงี้ยอาจจะต้องมีเช็คลิสต์แบบ keep in mind ไว้บ้างอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะบอกว่าทางการแพทย์เริ่มสนใจเรื่องนี้มากขึ้นแล้วก็มีการทำเป็นไกด์นิดนึงว่าเป็น serious illness conversation ก็สามารถไปเสิร์ชคำนี้ได้แล้วก็เหมือนดูค่ะว่าเราต้องพูดอะไรบ้างกับคนไข้เป็นกึ่งแพทเทิร์นนิดนึงแต่คิดว่ามีประโยชน์ค่ะประมาณนี้ก่อนแล้วก็เรื่องของ dying recognition นะอันนี้น่าสนใจมากเพราะว่าตอนทำงานแรกๆก็แบบเป็นเหมือนแพทย์ที่ก็รู้แหละว่าคนไข้กำลังจะตายค่ะแล้วก็มันก็เหมือนอารมณ์ประมาณดูโง่เฮงอ่ะแต่ว่ามันไม่ควรเป็นโง่เฮงแล้วก็เลยแบบว่าจริงๆมันมีหนังสือที่คู่กับหนังสือ Public Health Palliative Care ตัวหน้าปกของ Public Health มันจะเป็นสีแดงใช่ไหมคะแต่ว่าตัวของเอาไม่ได้เอามาใส่หรอกอันนี้ตัวของ Public Health Palliative Care มันเป็นสีแดงแต่ว่าอันนี้เป็นเพื่อนกันเป็น Public Health เอ้ย Publicเป็น palliative medicine เป็น palliative medicine สีฟ้าใช่แล้วก็มันก็มีบทหนึ่งชื่อ physiology of dying ก็คือมันจะศึกษาเกี่ยวกับเรื่องช่วง terminal phase ของมนุษย์เลยค่ะว่า dying เนี่ยมันมี symptom อะไรบ้างมีอาการอะไรบ้างใช่ก็มีทั้งหมด15อาการของคนไข้ที่กำลังจะตายใช่ค่ะเขาก็จะแยกเป็นแบบกำลังจะตายจริงๆแบบ active dying เหมือนที่คุยกันเมื่อกี้ค่ะก็คือมันจะมีแบบพวก death rattle ค่ะ death rattle เป็นภาวะที่คนไข้กลืนน้ำลายตัวเองไม่ได้ค่ะมันผ่อนคลายมากแบบร่างกายมันผ่อนคลายมากไม่สามารถกลืนน้ำลายตัวเองได้แล้วมันก็จะมีเสียงแบบคืดคาดในคอเสียงเนี้ยมันจะญาติจะกลัวว่าแบบคนไข้กำลังสำลักหรือเปล่าหรือว่าไม่สบายหรือเปล่าแต่เหมือนหมอต้องคำดาวมา reassure ญาติว่าเนี่ยคนไข้ไม่ได้ทรมานอะไรนะเขาแค่กลืนน้ำลายไม่ได้ไม่ได้หายใจเหนื่อยอะไรเขาผ่อนคลายมากๆถึงขั้นที่เขาไม่สามารถกลืนน้ำลายตัวเองได้ก็เป็นอะไรที่แบบน่าสนใจแล้วก็เป็นแพทเทิร์นของการเสียชีวิตนะคะถ้าได้มีโอกาสได้ดูแลคนไข้หรือได้เห็นคนที่เสียชีวิตบ่อยๆก็จะเริ่มดูออกจริงๆแบบไม่ต้องดูหงอเหงแบบว่ากำลังจะตายหรือไม่ตายแต่บางอย่างก็ต้องยอมรับว่าการตายมันยากจริงๆแล้วมันพีดิมันคาดเดาไม่ได้อะค่ะถึงแม้ว่าเราเอ้ยคนนี้กำลังจะตายแล้วเอ้ากลับมาตื่นดีก็มีเหมือนกันมันมีแบบรู้สึกมันมีบางคนที่แบบเหมือนพลังงานชีวิตมันเพิ่มอะค่ะก่อนที่เขาจะเสียชีวิตอันนี้ก็เป็นแบบศิลปะมากเลยในการแบบดูแลคนใกล้เสียชีวิตนะคะมันมีดีเทลค่อนข้างเยอะทีนี้เหมือนที่พูดเลยค่ะตอนแรกอ่านไม่ถึง Liverpool Care Pathway ด้วยนะคะแต่ว่าอ่านไม่ทันแต่ว่าบังเอิญเอามาใส่ด้วยเพราะว่าจริงๆอ่ะตัวเองอ่ะอ่านไอ้ตัวเรื่องของ Dying Physiology อันนี้เราเอามาเหมือนใช้เป็นเอามาใส่ไปในเหมือน Standing Order ที่ทำไว้ของที่โรงพยาบาลนะคะแต่ยังไม่ได้ใช้นะเพราะว่ากลัวว่าจะโดนไปเอาไป abuse เหมือน Liverpool Care Pathway ค่ะก็เลยแบบไม่ได้โปรโมทให้ใช้ขนาดนั้นรู้สึกว่าความรู้ความเข้าใจเขายังไม่ถึงขั้นที่จะใช้อันนี้แล้วมันเบเนฟิตกับคนไข้ 100% นะคะก็เป็นแมทีเรียลที่ทำไว้เฉยๆแต่ว่ายังไม่ได้กล้าเอามาใช้ขนาดนั้นก็เหมือนเอาไว้คีปอินไวต์ตัวเองว่าต้องดูอะไรบ้างก็ใส่ dying criteria ไปด้วยค่ะว่ามีอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เหมือนที่คุยกันเมื่อกี้ค่ะ Liverpool Care Pathway มันดีนะคะหมายถึงว่าคือเข้าใจ intention เข้าใจความตั้งใจของคนที่คิดอะค่ะคืออยากให้การดูแลระยะสุดท้ายมันง่ายแบบหยิบใช้ง่ายอะไรเงี้ยแต่ด้วยตัว dying จริงๆอ่ะตัวการเสียชีวิตจริงๆมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะคะมันค่อนข้างมีศิลปะแล้วเราต้องซัพพอร์ตคนที่อยู่ข้างๆเขาด้วยค่ะซึ่งมันไม่มีเช็คลิสต์ไหนที่มันจะเพอร์เฟกต์แล้วก็ฟิตอินกับแต่ละการตายได้ค่ะมันคือความเป็นมนุษย์พอใช้ความเป็นมนุษย์ปุ๊บมันไม่สามารถใช้ทิกบ็อกซ์ได้ละซึ่งอันนี้เป็นอะไรที่ค่อนข้างชาเลนจ์เหมือนกันว่าจะทำยังไงให้งานการดูแลคนไข้ในระยะสุดท้ายมันง่ายหยิบใช้ง่ายแล้วก็มีความเป็นมนุษย์ยังมีอ๋อแล้วก็เหมือนที่คุยกันเมื่อกี้ค่ะก็อินเดียใช่ไหมคะอันนี้ก็เหมือนอินเดียเลยค่ะ
คือที่ทำงานมาก็แต่ก่อนนะคะหมายถึงว่าก่อนหน้าที่จะมาจับงาน palliative จริงจังก็คือใครก็ตามที่ปฏิเสธการรักษาเราก็จะให้เขาเซ็นว่าเขายอมรับได้นะว่าเขาจะตายหมายถึงว่าเหมือนเราเป็นศัตรูกันเธอไม่เชื่อฟังฉันเธอก็ออกไปซะเราก็เลยรู้สึกแย่มากคนไข้มีคนไข้ยังก้องอยู่ในหัวทุกวันเลยว่ามีคนไข้คนหนึ่งขอโทษนะที่ไม่รักษาต่อแล้วเหมือนจะร้องไห้กับคนไข้ว่าแบบไม่เห็นต้องขอโทษเลยมันเป็นร่างกายของเธอทำไมเธอต้องขอโทษฉันแล้วก็เลยบอกพยาบาลทุกครั้งเลยค่ะว่าเคสไหนที่เป็นเคสที่ตายดูแลหรือว่าเคสที่เป็น palliative เนี่ยรบกวนบอกว่าคนไข้ต้องการดูแลแบบประคับประคองต่อที่บ้านเนาะอย่าไปบอกว่าเขาปฏิเสธการรักษาเพราะว่าจริงๆเขาก็แค่เลือกที่จะไปดูแลที่บ้านเพราะว่าที่โรงพยาบาลมันไม่ได้มีประโยชน์อะไรสำหรับเขาแล้วก็ประมาณนี้ก็เลยอยากผลักดันเรื่อง legal form เหมือนกันค่ะว่าที่เป็นฟอร์ม DNR ก็ควรเป็น AND ได้แล้วเพราะว่ามันให้ความรู้สึกต่างกันมากญาติจะขอบคุณเรามากว่าเราไม่ได้เป็นศัตรูกับเขาแล้วเราเข้าใจว่าเขาต้องการอะไรนะคะแค่เรื่องคำพูดเองแบบมันไม่เห็นต้องแบบซื้ออะไรที่มันเป็นอุปกรณ์หลักพันล้านอะไรเลยแค่นี้เองแล้วก็จริงๆก็เลยลองเสิร์ชดูว่าในไทยมีคนทำยังเอ้ามีคนทำแล้วอีกอุปกรณ์พร้อมใช้สุดๆก็ของอะไรเนี่ยศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุชนรับประทานมันมี allow natural death form ด้วยนะแบบว่าน่าสนใจเหมือนกันค่ะคิดว่าอาจจะมาเป็นตัวที่เป็นเหมือน material ในการผลักดันต่อใช่มีทุกอย่างแล้วบนโลกนี้เหลือแค่เราเจอมันหรือเปล่าแล้วก็อันนี้ที่สนใจอย่างหนึ่งค่ะก็คือเรื่องของอรรถประโยชน์หรือว่าเขาเรียกอะไรไม่รู้แบบว่าประโยชน์ในการเลือกจะรักษาหรือไม่รักษาอะไรเงี้ยถ้าเป็นการใส่ท่อการปั๊มหน้าอกอันนี้ค่อนข้างง่ายสำหรับคนทั่วไปเริ่มเข้าใจแล้วว่ามันทรมานเนาะปั๊มหน้าอกมันก็มีโอกาสที่จะกระดูกหักหรือว่าการใส่ท่อมันก็มีอะไรอยู่ในคอแต่อันที่เริ่มยากขึ้นมาก็คือดูอะไรที่ดูไม่ทรมานแต่พอมาคิดทางเอติกทางจริยธรรมจริงๆแล้วมันคือการ extend date อะค่ะคือจริงๆแล้วคนไข้ไม่ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีแล้วแต่ไออุปกรณ์พวกนี้จะทำให้การตายของเขามันยืดเยื้อแล้วก็นานขึ้นอะก็เช่นแบบพวกยาฆ่าเชื้อการใส่สายให้อาหารทางสายยางแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเรื่องของการให้เลือดอันนี้ก็เป็นปัญหาเหมือนกันเพราะว่าเลือดถุงนึงมันก็ค่อนข้างเป็นทรัพยากรที่หายากค่ะแล้วก็เมื่อไหร่ก็ตามที่อย่างเจอบ่อยๆก็จะเป็นคนไข้ไตโรคไตระยะสุดท้ายอะค่ะเขาต้องมีภาวะซีดแล้วมันทำให้เขาแบบเพียมากดูหมดพลังชีวิตแต่การให้เลือดเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะเราแลกมากับการที่เลือดมันก็จะหมดพลังใช่ไหมคะซึ่งเขาก็กำลังจะตายอยู่ดีแต่เลือดทำให้เขาสดชื่นขึ้นนะเราต้องมาแบบบาลานซ์แล้วว่าให้เลือดกี่ถุงดีถึงจะแบบมาคุยกับญาติว่าพอไหมอะไรเงี้ยค่ะเป็นชาเลนจ์ของทีมพาเลทีฟประมาณนี้ที่แชร์ซึ่งเลือดก็มีราคาใช่ไหมแต่ว่าระบบมีค่ะแต่ว่าเราไม่เก็บเขาใช่รับซัพพลายแบบ 100% เลยค่ะแบบใช้เท่าไหร่ก็ได้ถ้าหมออยากให้ใช้ใช่ค่ะหมดแล้วโอ้ขอบคุณหมอปายครับเอ๊ะผมควรจะรู้ราคาไหมว่าถุงเท่าไหร่ไม่แน่ใจค่ะ โอเคขอบคุณหมอปายครับผมไปเห็นนะอันนี้ก็เหมือนกันอยู่ในรายงานสปสช.เรื่องดีเมนเชียนะครับรู้แค่ตัวเลขว่าตอนนี้มีผู้สูงอายุที่ผ่านการคัดกรองแล้วเสี่ยงต่อดิเมนเชียเนี่ยเท่าไหร่นะครับซึ่งยังไม่ได้แอดมิดเลยนะยังไม่ได้วินิจฉัยเลยว่าใช่หรือเปล่านะครับแต่ว่าก็จะเห็นว่าตอนนี้คนป่วยสมองเสื่อมเนี่ยเพิ่มขึ้นจากปี65นี่มีอยู่ประมาณ 82,000 คนปี66เพิ่มเป็น 210,000 คนเพิ่มประมาณ2เท่าของปีที่แล้วนี้เฉพาะกลุ่มเสี่ยงนะแต่ผมว่าใช่แหละเพราะว่าไอ้การแบบคัดกรองมันก็ไม่ได้ละเอียดมากแต่ว่าก็ผ่านขั้นแล้วนะแต่ก็ยังไม่ได้มีประเด็นนี้มากนักนะครับก็จะมีงานวิจัยของทางทีมหมอแบงค์นะครับที่มาวิจัยเรื่อง palliative care ในดิเมนเชีย
ซึ่งอาจจะน่าจะกำลังติดโปรเจกต์ในเร็วๆนี้นะครับก็มีการศึกษาเรื่องนี้อยู่แล้วมีความยากอยู่เหมือนกันว่าผู้ป่วยดิเมนเชียจะวางแผนหรือว่าสื่อสารการดูแลอย่างไรคนรอบๆตัวในเครือข่ายพี่ฟูเดสก็เจอกระบวนการที่ต้องดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมเนี่ย อยู่เยอะอยู่หลายคนนะครับมันเป็นอะไรที่ชุกมากเลยแล้วก็มาเป็นภาระคือผู้ดูแลก็ต้องทำใจคือเรียนรู้ที่จะอยู่กับผู้ป่วยสมองเสื่อมแล้วก็ปฏิบัติตามหน้างานนะแล้วก็ต้องฝึกเยอะแยะเลยชีวิตก็เปลี่ยนไปเยอะนะครับมีคนที่บอกว่าชีวิตมันเสียไปอยู่เหมือนกันนะครับก็เป็นอะไรที่รุนแรงแล้วก็ระบบสุขภาพก็ยังไม่ค่อยได้address นะรับรู้ผู้ป่วยกลุ่มนี้เท่าไหร่ไม่ได้มีระบบสนับสนุนผู้ดูแลนะครับก็เป็นอะไรที่ครอบครัวต้องรับภาระซับแอบสอบไปแบบเกือบ 100% นะฮะเคยไปเห็นบริการศูนย์ฟื้นฟูความจำนะฮะก็จะเห็นว่ามันมีอยู่น้อยมากคือประเทศหนึ่งก็มีอยู่ไม่กี่แห่งนะครับแล้วก็ผู้ป่วยต้องใช้ทรัพยากรจากผู้ดูแลที่จะต้องพามาแล้วก็ใช้เวลาทั้งวันไปกับการเฝ้าแล้วก็ฟื้นฟูนะครับแม้ว่าจะผู้ดูแลจะอยู่แถวนั้นแล้วก็ตามระบบสุขภาพก็ยังไม่ได้ให้การดูแลผู้ดูแลเท่าไหร่นะก็จะมันไม่มีคนพอที่จะไปทำกิจกรรมในลักษณะนี้นะครับก็เป็นอะไรที่ขาดทรัพยากรขาดบุคลากรมาสนับสนุนนิเวศที่เป็นมิตรกับผู้ป่วยและครอบครัวที่เผชิญกับภาวะสมองเสื่อมนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะฮะหยุดในช่วงท้ายแล้วนะครับมีใครมีประเด็นเพิ่มเติมนะครับก็เชิญเติมได้เลยนะครับถามว่าในแบบฟอร์มของไทยมันมีคำว่าดิเมนเชียเป็นไดอะกโนสติกของการตายไหมเขาเรียกว่าอะไรสาเหตุการตายมันมีเหรอมันมีเขียนไหมว่าเป็นเพราะสมองเสื่อมมันถ้าเป็นใบแจ้งตายน่าจะขี่ได้แต่ว่ามันน่าจะไม่ใช่เป็นเหมือนตัวสาเหตุการตายมันน่าจะเป็นตัวเหตุสนับสนุนเหตุสนับสนุน okay. เป็นอันที่สองสามสี่ต่อไปใช่ค่ะ mm-hmm. ถ้านึกภาพก็อาจจะคนไข้อาจจะเสียชีวิตด้วยอาการสำลักจากปอดติดเชื้อแล้วก็อันต่อมาก็จะเป็นเรื่องของภาวะสมองเสื่อมที่เป็นเหตุสนับสนุนที่ okay. ทำให้เกิดการตายเพราะถ้าไม่มีชื่อมันก็จะไม่อยู่ในระบบมันใช่ไหมถ้าจะเก็บข้อมูลมันก็จะต้องแบบมีอันนี้อยู่ในระบบก่อนแต่ส่วนใหญ่บางทีเราก็ไม่ได้เขียนเลยค่ะแบบเขาอาจจะคือมันเก็บยากพอสมควรต้อง list awareness มันไม่ได้รับการ recognize ไม่ได้รับการนั่นแหละ recognize ว่ามันเป็นสาเหตุการตายมันก็จะคล้ายๆกับโรคแบบโรคเขาเรียกอะไรที่มันไม่ค่อยมีคนเป็นบางโรคแล้วมันก็พอไม่มีสถิติอันนี้พูดถึงอันนี้ตัวเองทำแคนเซอร์มันจะเหมือนกับแคนเซอร์ที่แรงในฝรั่งอ่ะมันก็จะไม่มีข้อมูลอะไรเลยเพราะมันยังไม่มีคีย์อยู่ในระบบของ WHO หรือของอะไรเงี้ยนั้นมันก็ต้องไฟท์ให้มันอันนี้มันเข้าไปในคีย์เข้าไปใน data เขาเรียกอะไรเช่นอะไร ICD อย่างเงี้ยค่ะ International อะไร disease อะไรเงี้ยพอเข้าไปปุ๊บโอ้โหพอคีย์เข้าไปได้สถิติมันก็จะมาแล้วก็จะได้บัดเจ็ตได้เงินทุนสมทิงบางทีมันก็ต้องไดรฟ์ทางนี้เหมือนกันทางรีเสิร์ชเลยโอเคผมจะได้ไปลองสำรวจดูนะครับในกรรมาธิการอีกประเด็นหนึ่งเรื่องการสื่อสารที่หมอเนี่ยหลีกเลี่ยงบทสนทนาแล้วก็อาศัยการรักษาเป็นการสนทนาแทนนะครับก็เข้าใจว่าแพทย์ก็ไม่ได้เน้นในเรื่องการสื่อสารมากนักซึ่งระยะหลังก็มีงานศึกษาและงานโปรโมทมากขึ้นว่าการสื่อสารการให้ข้อมูลที่เป็นมนุษย์เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของการรักษาเยียวยานะครับตอนนี้ก็มีหมอพาลิเอทีฟที่พูดถึงคุณประโยชน์ของการสื่อสารนะมากขึ้นไปเรียนเรื่องการสื่อสารการพูดการฟังการแสดงนะฮะอันนี้เป็นเครื่องมือที่มาช่วยให้งานพาลิทีฟและการสื่อสารเนี่ยดีขึ้นนะครับนะก็เป็นนิมิตหมายที่ดี
แต่ว่าโอกาสที่จะ implement นะฮะให้นักเรียนแพทย์หรือว่าแพทย์ที่จะต้องดูแลผู้ป่วยครอบครัวเนี่ยมีสกิลอันตรงนี้มากขึ้นมันมากน้อยแค่ไหนในระบบฮะถามหมอปลายกับหมอภูเขาได้เรียนป่าวได้เรียนป่ะไม่ค่อยมีสอนไม่ค่อยมีอะไรเลยเหมือนเราต้องไปเรียนรู้หน้างานเองหมดเลยแล้วก็เหมือนบางคนไม่ได้ให้ความสำคัญกับการสื่อสารครับเขาก็จะมองว่ามันก็เป็นหน้าที่ทำให้จบๆไปเงี้ยอันนี้ก็ไม่ได้อยากบอกว่าร้ายใครแต่ว่าคือเห็นแบบพี่ๆแพทย์ประจำบ้านก็ไม่ได้สื่อสารดีขนาดนั้นรู้สึกว่าบางคนก็แบบมันพูดส่งให้เป็นหน้าที่ให้แบบไม่โดนฟ้องอะไรแค่นั้นครับบางครั้งการสื่อสารตอนนั้นเหมือนพี่ปลาเคยพูดว่ามันเน้นไปในเชิงอินเตอร์เวนชั่นมากเกินไปคือแบบคือพูดว่าเหมือนไม่ได้มา explore ตัวโลกเลยคือแบบพูดว่าอ้าวใส่ทิ้วไหมเจาะเลือดไหมอะไรเงี้ยคือเหมือนมันข้ามขั้นซึ่งแบบโปรเซสตรงนี้ผมว่ามันสำคัญมากเลยในการทำให้เขาค่อยๆเข้าใจตัวโลกครับซึ่งผมว่ามันยังขาดมากเลยในการเรียนในการสอนนักเรียนแพทย์โอเคก็มีหนังสือแนะนำนะSoul of Care นะครับวิญญาณของการดูแลของอาจารย์อาร์เธอร์ไคลแมนนะครับเขาพูดถึงเรื่องนี้แหละการสื่อสารในฐานะที่เป็นการเยียวยารักษาเราก็พยายามโปรโมทนะให้นักเรียนของแกนี่ทำสิ่งนี้นะยากคนว่ายากมากเลยนะครับที่จะผลักดันสิ่งนี้ต้องทำอะไรหลายๆอย่างแต่ว่าพอทำได้แล้วอ่ะมันก็ช่วยคุณภาพช่วยอะไรช่วยให้หายอ่ะช่วยมีผลกระทบมาดีมากๆนะครับกับการรักษาครับจริงๆกำลังแพลนจะทำวิจัยอะไรคล้ายๆแบบนี้อยู่เรื่องแบบว่าอะไรที่มันเป็นอุปสรรคต่อการพูดคุย ACG ในผู้ป่วยกับการพูดคุยเรื่องการวางแผนการรักษาช่วงเอ็นออฟไลฟ์อะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวมีอะไรจะมาคอนซัลท์พี่ครับผมกำลังไปนำเสนออาจารย์อยากทำวิจัยนั้นมีอันนึงที่ผมไม่รู้ว่ามันมีผลมากน้อยแค่ไหนก็คือว่าโอกาสที่แพทย์เนี่ยนะจะได้ใคร่ครวญทบทวนชีวิตความหมายของชีวิตอะแล้วความตายของตัวเองฮะที่ไปสุดอะเราพอเข้าใจหรือว่าสามารถที่จะเชื่อมโยงการตายหรือความหมายของชีวิตตัวเองได้อะมันมีผลมากน้อยแค่ไหนกับการสนทนาเรื่องนี้กับผู้ป่วยนะครับลองฝากประเด็นไปดูว่ามันเกี่ยวข้องแค่ไหนนะโอเคก็วันนี้ประมาณนี้นะครับก็เป็นการตัดสินใจที่ถูกที่หยิบมาสัก2เซสชันนะครับคุย2บทนะครับแล้วก็คุยกันก็คิดว่าวันนี้ได้ประเด็นดีนะครับจากประเด็นเศรษฐศาสตร์นะฮะซึ่งก็ยังคงมีแง่มุมที่พูดไปมากกว่าบทความที่แล้วนะครับแล้วก็ประเด็นด้านระบบบริการสุขภาพที่ก็จะพูดถึงสิ่งที่เข้ามาใกล้กับงาน palliative care มากขึ้นในระบบการตายนะครับเช่นเดียวกันในเซสชันของรายงานนะ Value of Death ก็จะเข้าสู่ช่วงท้ายเป็นช่วงที่พูดถึงพยากรณ์ในอนาคตนะฮะอนาคตศาสตร์ของการดูแลการตายนะครับแล้วก็ประเด็นที่ยังไม่ได้สำรวจนะครับก็เราก็จะอ่านไปจนถึงหมดเลยแล้วกันนะฮะในรายงาน Value of Death นะครับในครั้งต่อไปอันนี้ก็เป็นเช็คเอาท์ครับทิ้งท้ายไว้เป็นยังไงบ้างครับในการคุยวันนี้นะฮะเรื่อง2เซสชันนะครับได้อะไรอยากจะสะท้อนอะไรบ้างก็เชิญนะครับเอาผมก่อนก็ได้ผมเอารู้สึกขอบคุณคุณจุ๋มนะครับที่สรุปนะซึ่งผมก็อ่านไม่ทันแต่ว่าได้มาอ่านจากพี่จุ๋มนะฮะแล้วก็ได้ไอเดียนะครับรู้ว่ายังมีบางอย่างถึงแม้ว่าจะทำเรื่องนี้นะแต่ว่ายังมีบางอย่างที่หลุดไปแล้วก็น่าจะไม่ได้หลุดหรอกแต่ว่าน่าจะรวบรวมนะครับแล้วก็เห็นประเด็นที่จะขับเคลื่อนต่อไปโดยเฉพาะในเรื่องการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอัตการในช่วงท้ายนะครับเกี่ยวกับเรื่องการดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมที่ควรจะพูดแกะงบหรือว่าดูว่ามันมีการรักษาเยียวยาในประเด็นการดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมมากน้อยแค่ไหนแล้วก็ประเด็นเรื่องคณะกรรมการนะจริยธรรมในโรงพยาบาลซึ่งผมก็ไป
เห็นว่ามันมีการพูดคุยเรื่องนี้ตั้งแต่ปี2018แล้วตอนนี้ก็ยังไม่ค่อยคืบหน้าเท่าไหร่นะก็เดี๋ยวลองไปดูว่าโอกาสความเป็นไปได้ที่จะผลักดันเรื่องนี้มันต้องแก้ไขพรบ.นะหรือว่าระเบียบอะไรเพื่อให้เกิดกรรมการชุดนี้มาปรับปรุงการดูแลคุณภาพช่วงท้ายในโรงพยาบาลและจะเลยไปถึงในชุมชนด้วยนะคณะกรรมการชุดนี้ก็อาจจะต้องช่วยตัดสินใจให้กับชุมชนไหมในประเด็นที่ยากๆครับขอบคุณพี่จุ๋มครับเดี๋ยวเช็คเอาก็ขอบคุณที่ให้โอกาสนะคะมาได้อ่านอะไรที่แบบทุกเซสชั่นที่อ่านมันก็จะได้อะไรใหม่ๆมันรู้สึกฟินมากเรื่องความตายคุณควรจะตัดออกจากเทปดีไหมก็ขอบคุณแล้วก็พอมาได้มาคุยกับหมอปลายกับภูเขาก็มันเหมือนกับว่ามันก็ทำให้เราเห็นในระบบมากขึ้นเพราะเราเองก็สนใจเรื่องระบบอยู่แล้วว่าเอ้ยมันระบบมันส่งผลต่อคนทั้งคนทำงานแล้วก็คนที่เป็นคนไข้แล้วก็ระบบทั้งหมดประชากรอะไรเงี้ยก็รู้สึกฟินมากค่ะขอบคุณค่ะไปก็รู้สึกมาตลอดว่าแบบว่านี้เหมือนความฝันมากเพราะว่าชอบอยากทำกรุ๊ปลีดเองด้วยแต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงแต่ว่าพอมามีอันนี้ก็เหมือนมีคนที่สนใจเรื่องเดียวกันนะคะมาฟังเราซึ่งมันมีคุณค่าสำหรับไปมากเลยมันฟังแล้วมีพูดแล้วมีคนฟังแบบ deep listening จริงๆค่ะแล้วก็คิดว่าขอบคุณพี่ตมาขอบคุณพี่จุ๋มแล้วก็ขอบคุณพวกเขาแม่ค่ะที่ทำให้แบบเวลาในชีวิตของไปมันแบบรู้สึกมีคุณค่าต่างแล้วก็ผมทำหน้าแบบผมทำหน้าแบบนุ่มโผล่โอเคก็อีกอย่างนึงคือรู้สึกว่ายิ่งพูดก็ได้ยินเสียงตัวเองแล้วก็เหมือนมีโอกาสพัฒนาเยอะเลยอะมันสนุกมันยิ่งพูดยิ่งมีพลังก่อนหน้านี้รู้สึกเจ็ตแลกมากเลยค่ะว่าเหนื่อยจังแต่พอได้มาพูดอะไรที่แบบตัวเองชอบก็คือเอ้าไม่รู้สึกว่ามันเหนื่อยอะไรขนาดนั้นก็ขอบคุณค่ะขอบคุณครับเชิญครับสวัสดีพูดไม่ถูกเลยก็จริงๆไม่รู้เหมือนกันทำไมถึงมารีเฟกรอบนี้แต่รู้สึกว่ามันเป็นเวงกิจกรรมที่มีคุณค่าต่อแบบนักสัตวแพทย์ตัวเล็กๆคนหนึ่งมากเลยก็รู้สึกว่าแบบทุกครั้งที่แบบได้ศึกษาอะไรพวกนี้มันเหมือนแบบที่เราไม่ใช่แค่นักสัตวแพทย์ที่แบบเรียนไปวันๆโดนอาจารย์ด่าไปวันๆอะไรเงี้ยโดนกดดันไปวันๆแต่เรารู้สึกว่าสิ่งที่เราได้ศึกษามันแบบมันกำลังสะสมอะไรบางอย่างในตัวเราแล้วก็แบบความปัญหาที่แบบอยากช่วยเปลี่ยนแปลงระบบหรือเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างซึ่งแบบการที่แบบได้นักศึกษาแพทย์ตัวเล็กๆคนนี้แบบได้มาเรียนรู้จากพี่ๆที่ประสบการณ์สูงแล้วเป็นอินสปิเรชันให้มันมีคุณค่ามากๆครับแล้วก็เวลาเราพูดอะไรแบบเสียงของเราไม่ใช่แค่แบบเสียงของนักศึกษาแพทย์ตัวเล็กแต่เป็นเสียงของคนคนหนึ่งที่แบบสนใจอยากจะเปลี่ยนแปลงแล้วก็สนับสนุนระบบพาลิทีฟแคร์นี่คือมีเล็กครับขอบคุณภูเขาครับแล้วก็ไม่ใช่เสียงภูเขาเนี่ยเป็นตัวแทนนะของนักศึกษาแพทย์อีกหลายๆคนนะครับเราคิดว่าการปรากฏตัวแล้วก็คุยเรื่องนี้เนี่ยเป็นการเปลี่ยนเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงระบบการตายนะครับแล้วก็ขณะที่เราคุยอยู่มีคนฟังอยู่อีกประมาณน่าจะเป็น100คนนะเดี๋ยวมาตามฟังนะครับก็เปลี่ยนแปลงพัฒนาระบบการตายนี้ดูแลการตายไปด้วยกันนะครับก็ขอบคุณทุกท่านครับที่แชร์กันในวันนี้นะครับเราพบกันอีกทีเดี๋ยวไปโหวตกันนะใน Discord นะครับก็ประชาสัมพันธ์ทางบ้านด้วยนะครับเรามี Discord ที่ชื่อว่าชีวภิบาลนะเดี๋ยวจะแปะไว้ในช่อง YouTube นะครับว่าเข้ามาจอยกันเข้ามาร่วมกันเรียนรู้นะแล้วก็ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับเครือข่ายคนทำงานทั้งนโยบายระบบบริการสุขภาพนะชุมชนแล้วก็คนทำงานวิจัยนะครับขอบคุณครับแล้วพบกันใหม่อีก2สัปดาห์ครับวันนี้สวัสดีครับ